เอาโทษทีครับช่วงก่อนเบรกเราก็ได้รับฟังจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านไปนะครับว่าในกระบวนการพัฒนาหรือการสร้างสื่อที่เป็นวิดีโอนะครับจะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้างและท่านวิทยากรได้นำเสนอเรื่องของ pre-production production post production แล้วก็ delivery นะครับในส่วนของที่เป็น production กำลังจะเข้าสู่เนื้อหาของ production หลังเบรกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ delivery การนำวิดีโอเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าEdX platform หรือว่าไทมูกนะครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมกับทุกๆท่านณที่นี้นะครับว่าการที่เราจะเข้าสู่การพัฒนารายวิชามูกนะครับทาง TCU เองในฐานะผู้รับผิดชอบแล้วก็ผู้ดูแลระบบไทมูกด้วยนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่ายินดีนะครับจากทุกๆสถาบันเข้าสู่การผลิตร่วมกันได้นะครับไม่ต้องกังวลและไม่ต้องคิดว่าคนที่ได้รับทุนจากTCU เท่านั้นหรือจากสกอ.เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์นำรายวิชาเข้าสู่ระบบนะครับถ้าท่านมาจากสถาบันใดนะครับขอให้ท่านตรวจสอบก่อนว่าสถาบันของท่านอยู่แม่ข่ายใดนะครับเราก็จะมีแม่ข่ายทั้งหมด9เครือข่ายนะครับเช่นอย่างของภาคกลางนะครับเราจะมีภาคกลางตอนบนกับภาคกลางตอนล่างนะครับภาคกลางตอนบนแม่ข่ายก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับภาคกลางตอนล่างก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่ได้มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับส่วนภูมิภาคต่างๆภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยบูรพานะครับภาคใต้ตอนบนตอนล่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ตรวจสอบดูครับว่าแม่ข่ายเราเป็นใครอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการนำเสนอรายวิชาเข้าสู่ระบบไทมูกนะครับหรือว่ามูกแพลตฟอร์มที่เป็น EdX เนี่ยเราก็จะต้องทำตามเงื่อนไขและทำตามข้อกำหนดเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มที่เป็น EdX ของไทมูกเรามีมาตรฐานนะครับเนื่องจากว่าต่อไปนี้การเรียนการสอนรายวิชามูกจะต้องมีการเทียบโอนหน่วยกิตฉะนั้นถ้าอยากให้มหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาเรียนรายวิชาเรานะครับเราต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานนะครับเราใช้คำว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่ควรจะมีเช่นวิดีโออย่างนี้ครับทำไมต้องเป็น10นาทีนะครับถ่ายทำมาเยอะๆแล้วเราแบ่งเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน10นาทีคำว่าไม่เกิน10นาทีหมายความว่าเราทำ5นาทีก็ได้ครับ8นาทีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหานะครับอยู่ที่รายวิชาต่างๆที่จะออกแบบหน่วยการเรียนนะครับหรือว่าโมดูลการเรียนแล้วในแต่ละโมดูลก็จะมีหัวข้อย่อยๆในแต่ละเนื้อหาวิชานะครับในตอนแรกที่ท่านวิทยากรได้พูดไปก็คือเรื่องของการเตรียม pre-production ผมเชื่อว่าทุกวิชานะครับมีประมวลการสอนหรือคอร์สซิลิบัสอยู่แล้วและถ้าท่านใดที่มาจากมหาวิทยาลัยท่านก็จะต้องมีมคอ3อยู่แล้วนั่นแหละครับตัวที่จะนำมาคลี่ออกเห็นรายวิชาเห็นเนื้อหาวิชาเห็นกิจกรรมเห็นการวัดประเมินผลนะครับนั่นคือเราแตกมาจากมคอ3แล้วจากมคอ3นะครับเราเอามาเข้าฟอร์มของการนำเสนอในเลือกในรูปแบบของการวางแผนการผลิตมากำหนด LO หรือว่า Learning Outcome นะครับในแต่เนื้อหาแต่ละหน่วยของแต่ละเรื่องนะครับตรงนี้มันจะทำให้เราวางแผนได้ว่าวิดีโอเราจะมีทั้งหมดกี่คลิปกี่ตอนนะครับถ้าเราถ่ายทำยาวๆแล้วเรามาตัดต่อนะครับซึ่งทางทีมงานวิทยากรจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราจะตัดต่อเวลาเราจะสร้างอินโทรเราจะสร้างอินเครดิตและที่สำคัญวิดีโอมูกนะครับเราจะต้องมีคำบรรยายภาษาไทยหรือว่าซับไตเติลนะครับเป็นข้อบังคับนะครับวิดีโอที่เกิดจากการเรียนรู้ในระบบ MOOC ซึ่ง MOOC เป็นการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า self-paced learning นะครับนั้นจะต้องตอบโจทย์หรือตอบสนองผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถดูซับไตเติลได้นะครับเราถ้าทุกท่านมีประสบการณ์ในการเรียนไทย MOOC หรือว่าประสบการณ์ในการเรียน MOOC จากแพลตฟอร์มระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Coursera หรือว่า EdX ก็จะเห็นมีซับไตเติลถ้าวิชาไหนเป็นที่นิยมของคนไทยจะมีคนแปลซับไตเติลไทยได้ด้วยนะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเข้าเรียนหรือเข้าศึกษาเนื้อหาจากMOOCนะครับในตอนนี้นะครับทางทีมวิทยากรก็พร้อมแล้วนะครับก็ขออนุญาตยกเวทีให้กับทางทีมวิทยากรได้นำเสนอและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของวิดีโอ X นะครับเรียนเชิญครับขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของข้อควรคำนึงนะครับแล้วก็ข้อควรปฏิบัตินะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ท่านทั้งหลายเนี่ยน่าจะนำไปใช้ได้นะครับ
ตอนนี้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะสาธิตนะครับเบื้องต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตวิดีโอมาโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาสอนก็ ขอบคุณท่านอาจารย์อนิรุธนะฮะที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไปค่อนข้างจะกระจ่างเพิ่มเติมดีนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับผมก็เสริมอีกอย่างหนึ่งก็ว่าการเรียนรู้เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบเรียกว่า non credentials กำลังเข้ามามากเลยนะครับแล้วก็เอาสร้างเครดิตที่เราได้จากการเรียนผ่านระบบออนไลน์นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าสู่ในระบบเรียกว่าเป็นเครดิตแบงค์นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้เครดิตแบงค์เนี่ยก็จะการเทียบอุ่นว่าอยู่ในหลักสูตรอะไรแล้วก็จะได้ใบCertificate ในหลักสูตรนั้นได้นะครับนี่คือระบบการเรียนยุคใหม่นะครับซึ่งพูดถึงมวลชนทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอย่างนี้เป็นที่สะดวกสบายสำหรับเขามากกว่านะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับโลกอื่นๆมันเปลี่ยนเข้ามาสู่ระบบนี้กันเยอะมากแล้วแต่ไม่ใช่ว่าสถาบันมหาวิทยาลัยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าต้องทำหน้าที่เสริมศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคนะครับว่าส่วนเริ่มต้นของวิดีโอมีอะไรบ้างเชิญคุณณัฐวุฒิครับโอเคครับหลังจากไปพักเบรกกันมานะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องของวิดีโอนะครับโดยการเล่าจากประสบการณ์ที่เราเจอนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราพบเจอนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการแบ่งตอนไปแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องควรระวังอีกส่วนนึงก็คือไม่ไปอย่างที่บอกว่าภายในวิดีโอจะต้องไม่มีขอบดำของภาพนะครับขอบดำก็คือสังเกตว่าจากรูปด้านขวาเห็นไหมครับขอบดำเนี่ยจะเกิดจากอัตราส่วนที่ผิดเพี้ยนของสื่อชนิดนั้นๆอาจารย์อาจจะเผลอถ่ายวิดีโอที่เป็น4:3มาอาจารย์อาจจะเผลอเอารูปที่เป็นวิดีโอที่เป็นรูปที่เป็น4:3มาใน PowerPoint หรือแม้กระทั่ง PowerPoint ของอาจารย์เป็น4:3เวลาที่เต็มจอขอโทษครับที่เต็มจอแล้วเกิดอะไรขึ้นขอบของสื่อจะเกิดขอบดำที่ยูติงมาว่าถ้าเกิดขอบดำเมื่อไหร่สื่อชิ้นนั้นใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนด้วยวิธีอะไรก็ได้ขอให้ได้งานกลับมาเปลี่ยนด้วยวิธีอะไรก็ได้ขอให้ได้ภาพที่เต็มจอกลับมาไม่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะขยายจนสเกลเพี้ยนต้องระวังตรงนี้ด้วยครับถ้ามีขอบดำครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างคือห้ามมีขอบดำคือถ้าเป็นวิดีโอถ่ายมาแล้วเป็นแบบ4:3เนี่ยจะทำไงครับก็ต้องยอมขยายครับขยายแล้วมันอัตราส่วนได้แต่ว่าภาพมันอาจจะแตกได้ไหมครับแตกนิดนึงครับไม่ก็ต้อง GPU ยอมไหมครับถ้าภาพไม่ได้ผิดเพี้ยนจนดูไม่รู้เรื่องก็ยังพอรับได้ครับแต่บางทีมันมีกล้องบางประเภทขนาดวิดีโอมันใหญ่เกินสเปคครับแต่ว่ามันเป็น4:3พอเราย่อลงมาเนี่ยมันจะเกิดขอบดำเหมือนกันก็คือทำให้มันเต็มจอโดยขยายไปได้แล้วก็กะสเปซใหม่แค่นั้นเองครับครอบภาพเหมือนเทคนิคการครอบภาพให้ได้องค์ประกอบที่ต้องการนั่นคือวิธีเอาหน้ารอดไปนะครับก็พยายามทำให้ดีก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือการแก้ไขแบบสุดๆนะฮะอันนี้ก็คือเขาก็อาจจะอนุโลมคือบางทีเรามันเป็นปัจจัยที่เรากำหนดไม่ได้บางทีเราแจ้งลูกขายไปแล้วให้ทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกขายทำมาเราก็ต้องพยายามหาทางออกแก้ปัญหาซึ่งปัญหามันมีทุกงานแหละครับอย่างที่พี่บอกไปเราเคยแก้ปัญหาด้วยวิธีการคืออย่างถ่ายวิดีโออาจารย์ที่เป็น4:3ครับเราก็เอาภาพแบ็กกราวด์ครับที่เป็น PowerPoint ขึ้นเต็มจอแล้วก็ภาพอาจารย์มากองอยู่มุมนึงก็ถือว่าเต็มจอได้เหมือนกันแต่ว่ามีภาพมีหน้าอาจารย์ด้วยนะครับอันนั้นพยายามหาวิธีที่ให้มันถูกตามระเบียบของTTUกำหนดนะครับไม่งั้นถ้าส่งไปปุ๊บเนี่ยเขาจะติงมาได้ว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเช่นภาพเนี้ยขอบดำข้างสองฝั่งเนี่ยไม่ได้ใช่ครับนะครับระวังตรงนี้ด้วยอ่ะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องของตัวอย่างวิดีโอที่ใช้ในการนำเสนอนิดนึงนะครับจะมีภาพอาจารย์กับอินโฟกราฟิกเทคนิคง่ายๆเลยครับอาจารย์ถ่ายกับฉากอะไรก็ได้ที่เป็นฉากสีขาวคือหลังสีขาวแล้วอาจารย์ก็จะเหนื่อยหน่อยคืออาจารย์จะต้องมาเหนื่อยในการทำอินโฟกราฟิกก็คือทำอีลาสต่างๆนานาทำ AE ของอาจารย์ขึ้นมาเพื่อมาขึ้นด้านข้างของวิดีโอแต่อันเนี้ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Virtual Studio ใช้กล้องขาตั้งกล้องไมค์แล้วก็เทคนิคการทำอินโฟกราฟิกความสามารถในการตัดต่อแค่นั้นเองแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นอาจารย์บวกกีสกรีนอย่างที่เห็นไปด้านบนก็คือต้องใช้อุปกรณ์เยอะนิดนึงคือมีทั้งฉาก
เขียวมีคอมพิวเตอร์ในการทำมีกล้องมีขาตั้งกล้องมีไมค์แล้วก็มีไฟที่สำคัญคือการใช้ไฟครับเพื่อให้การคีย์กีสกิลออกมาค่อนข้างเนียนนะครับอีกประเภทหนึ่งแอนิเมชันแอนิเมชันก็คือการทำกราฟิกทำสื่อกราฟิกเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงบรรยายผมถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดเลยครับในการทำวิดีโอสื่อการสอนเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทำทีเดียวจบคือจะต้องมานั่งขยับนั่งใส่สื่อเข้าไปซึ่งถ้าใครมีความสามารถก็สามารถทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมดทั้งสื่อของอาจารย์ก็ได้ครับเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้สื่อวิดีโอของอาจารย์น่าสนใจนะครับเลื่อนลงมาครับสถานการณ์จำลองก็คือเหมือนกันเราไปถ่ายนอกสถานที่จำลองสถานการณ์มาเช่นเป็นการปฐมพยาบาลอย่างรู้สึกจะเป็นรายวิชาของการปฐมพยาบาลก็จะมีการจำลองแต่เรื่องสถานการณ์จำลองต้องระวังนิดนึงครับเมื่อไหร่ที่เราออกไปถ่ายนอกสถานที่ปัญหาที่เกิดคือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเสียงอย่างที่อาจารย์ไปดูมาเสียงแสงต่างๆมันจะปรับเปลี่ยนบางทีถ่ายอยู่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแววไปแล้วเสียง ถ้าเสียงรบกวนอย่างเงี้ยTTUเขาติงมานะครับว่าติงเลยครับห้ามมีน้อยให้ตัดน้อยออกโอ้โหจบเลยใช่แต่เขายังไม่เคี่ยวเท่าไหร่คือยังมีพอมีบ้างได้เช่นเสียงไอเสียงมือโดนเสื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราป้องกันได้เนี่ยเราป้องกันไปเลยแต่แรกเลยดีกว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไปถ่ายข้างนอกอย่างที่บอกมีเสียงรถวิ่งผ่านจะทำยังไงกั้นถนนไม่ให้วิ่งผ่านมันเราทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นทางออกที่ดีคือถ่ายในสถานที่ปิดเราควบคุมได้ถึงแม้ว่าในสตูที่เราถ่ายเนี่ยมีคนมาทำเจาะเราเคยเจอปัญหาได้ถ่ายอยู่เสียงเจาะคือจากชั้นข้างล่างขึ้นมาจบครับวันนั้นถ่ายไม่ได้แล้วหยุดมันปัจจัยที่บางอย่างเราควบคุมไม่ได้ครับอีกที่นึงครับแล้วก็สถานที่จริงก็คล้ายๆกันสถานการณ์จำลองเพียงแต่ว่าการถ่ายในสถานที่จริงเนี้ยอย่างที่บอกมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็อุปกรณ์จะต้องเยอะนิดนึงอาจจะต้องมีไมโครโฟนไวเลสมีอุปกรณ์ที่เราสามารถถือกล้องตามผู้บรรยายได้มันจะค่อนข้างวุ่นวายเรื่องของอุปกรณ์นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความถนัดขึ้นอยู่กับรายวิชาที่อาจารย์ใช้สอนในเรื่องนั้นๆว่าอาจารย์จะใช้แบบไหนถนัดกว่านะครับโอเคเปลี่ยนสไลด์ให้หน่อยครับเรามาดูรูปแบบการถ่ายทำสื่อวิดีโอการสอนครับรูปแรกการสอนแบบไม่ใช้สไลด์การสอนก็คืออาจารย์พูดเพียวๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสไลด์ขึ้นไม่ได้มีสไลด์ขึ้นด้านข้างอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นเนื้อหาสั้นๆก่อนเข้าบทเรียนหรือปิดบทเรียนเพื่อสรุปเนื้อหาต่างๆเราใช้วิธีนี้ได้ครับแต่ว่าอีกวิธีนึงก็คือการสอนบรรยายโดยใช้สไลด์การสอนเป็นวิธีที่เหมาะเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ดูอาจารย์ตลอดอาจจะสนใจสลืออาจจะสนใจสื่อสไลด์ที่เราต้องการดูอาจจะต้องซูมเข้าไปดูเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการทำสื่อก็ควรทำตัวหนังสือให้ชัดรูปชัดเจนสามารถดูได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างการถ่ายทำการสอนในสตูดิโอการถ่ายทำในสตูดิโอสังเกตว่าอันนี้คือจำลองสถานที่ของเราใช้ที่จากเห็นจากกำแพงใช้สถานที่ที่ค่อนข้างจำกัดเห็นไหมครับแล้วก็สามารถทำสื่อออกมาได้แล้วก็จะแนะนำว่าการถ่ายการสอนในสตูดิโอโดยการใช้ Virtual Set เป็นการผลิตสื่อที่เรียกว่าเร็วที่สุดจากที่เราเคยลองมาครับเพียงแต่ว่าเนื้อหาที่อาจารย์จะเอามาควรจะต้องเตรียมมาก่อนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปคือ PowerPoint เตรียมมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว PowerPoint ผิดไล่แก้กันเยอะมากครับแต่ว่ามันค่อนข้างไวเพราะว่าอาจารย์มาอาจารย์บรรยายสื่อเข้าไปเสร็จถ่ายเสร็จถ้าไม่มีแก้ไขข้อผิดพลาดอาจารย์เอาอินโทรไตเติ้ลท้ายใส่จบเลยครับอย่างที่อาจารย์สอดเกตยกตัวอย่างไปมีอาจารย์ท่านนึงจากต่างจังหวัดวิทยาลัยสุโขทัยถ่ายมาแล้วใช้ไม่ได้เราก็อาจารย์ครับรบกวนอาจารย์เข้ามาเสาร์อาทิตย์2วันเราถ่ายกันวันเดียวเสร็จเลยอาจารย์เขาเตรียมPowerPointมาวันเดียวเสร็จหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายโปรดักชันต่อไปที่จะต้องมานั่งตัดต่อนั่งอะไรซึ่งอย่างที่บอกว่าอยากให้อาจารย์เตรียมสื่อก่อนที่จะมาสอนกันดีๆครับโอเคเปลี่ยนเลยครับการถ่ายทำการสอนในสตูดิโออันนี้ก็ยกตัวอย่างเหมือนกันคล้ายๆกันอันนี้อาจจะเป็นการสาธิตการถ่ายภาพอันนี้ก็ถ่ายค่อนข้างง่ายใช้กล้องตัวเดียวหรือ2ตัวแต่ว่าการถ่ายประเภทนี้อยากจะแนะนำคือมันจะเสียเวลาในการตัดต่อครับเมื่อไหร่ที่เรามีกล้อง2กล้องแล้วการเลือกมุมการเรียบเรียงเนื้อหามันจะเป็นการเพิ่มเวลาในการถ่ายทำของเราในการโปรดักชันของเราอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งที่ทางมจท.เนี่ยมีทีมงานอยู่ทั้งหมด2คนก็คือผมกับน้องมอน
เราก็จะพยายามเลี่ยงวิธีการถ่ายทำแบบนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มงานให้เรามากเราจะใช้ Virtual Studio อย่าง Virtual Studio เนี่ยน้องหมอนก็คุมคนเดียวได้ด้วยคอมคนเดียวผมก็ตัดต่อให้ก็คือเราจะแบ่งงานกันง่ายซึ่งถ้าถ่ายอย่างเงี้ยพอมันมีฟุตเยอะขึ้นฟุตเทจเยอะขึ้นใครที่ตัดต่อก็จะรู้ครับเมื่อไหร่ที่มันมีฟุตเทจมหาศาลเยอะมากๆแล้วเนี่ยเวลาตัดต่อเนี่ยกว่าจะเสร็จวิดีโอหนึ่งอ่ะ10นาทีฟุตเทจถ่ายกันมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเมื่อไหร่ใช่มันจะเสียเวลาคือขอเสริมว่าทำแล้วมันก็ดูดีนะครับใช่มันดูดีมันดูดีก็คือว่าความพร้อมของสื่อมีเยอะมีมากแต่ขณะเดียวกันความพร้อมของทีมผลิตในอาจารย์ต้องประมาณตนเองด้วยว่าอาจารย์มีทีมงานสำหรับถ่ายแบบนี้ถ้าถ่ายเสร็จนี้เสร็จอาจารย์ก็ต้องเอาทีมพวกนี้ไปอีดิตร้อยเรียงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในการวางงานเป็นชุดสไลด์แล้วอัพเข้าแซนด์บ็อกซ์ถ้าตรงนี้ถ้าอาจารย์มีความพร้อมอาจารย์ทำแบบนี้ได้ครับไม่ได้บอกว่าไม่ควรทำนะฮะถ้ามีความพร้อมในทำได้เพราะว่าเอาไปผสมกับการบรรยายในห้องสตูดิโอที่เป็นvirtual studio ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าอาจารย์มีความพร้อมอาจารย์เตรียมหลายๆสื่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปในระหว่างที่บรรยายนะครับแต่ว่าต้องตัดคนตัดเขารู้จังหวะว่าจะตัดไว้ในช่วงไหนนะครับประกอบการบรรยายอย่างเงี้ยก็อินเสิร์ตภาพที่เราถ่ายการบรรยายประกอบวิดีโอในการสาธิตนะครับก็จะทำให้การเล่าเรื่องหรือการเรียนรู้เนี่ยมันเรียนรู้ได้หลากหลายหลักสื่อมากขึ้นเช่นเดียวกันครับผมโอเคครับต่อไปเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ครับจากในรูปก็จะเห็นว่าเป็นการถ่ายทำจากนอกสถานที่ก็เป็นวิชาโดนของอาจารย์ไพฑูรย์นะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีกล้องมีขาตั้งกล้องมีไมโครโฟนแล้วก็ระวังเรื่องของเสียงแต่ว่ามันก็จะเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะแปลกตาคือเราอาจจะไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ที่เราทำมาก็จะเป็นการถ่ายทำในสตูซะมากกว่าอันนี้ก็จะให้เห็นสภาพจริงให้เห็นการใช้งานจริงมันจะเหมาะกับสื่อประเภทวิดีโอที่เป็นการสาธิตอุปกรณ์อันนั้นอาจจะเหมาะกว่าครับเพราะบางทีในสตูเนี่ยเราไม่สามารถเอาอุปกรณ์เข้ามาใช้ได้อย่างเช่นโดรนอย่างเงี้ยถ้าการบินในสตูก็ค่อนข้างจะอันตรายไปนิดนึงเราก็เลยต้องออกไปถ่ายนอกสถานที่กันสิ่งที่ข้อควรระวังเอาท์ดอร์ก็คือเรื่องของแสงเรื่องของเสียงนะครับอย่างที่คุยไปแล้วนะครับเพราะนั้นการดูทิศทางแสงเนี่ยควรจะดูว่าแสงมันมาจากทิศไหนอย่างเช่นภาพนี้น่าจะมืดไปนิดนึงเนื่องจากว่าฉากหลังเนี่ยมันจะสว่างค่อนข้างมากนะครับดังนั้นก็เลยไปยกแสงให้มันสว่างขึ้นเลยทำให้ฉากหลังเนี่ยสว่างจ้านะครับเพราะนั้นข้อควรสังเกตนิดนึงเวลาผลิตเรื่องของแสงเป็นสิ่งสำคัญนะครับแก้ก็คืออาจจะมีรีเฟคเตอร์อันที่สองก็จะอาจจะมีไฟเดี๋ยวนี้ไฟยุคใหม่มันก็มีพลังค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็กินน้อยพวก LED ทั้งหลายเนี่ยครับก็ถ้าจะเป็นภายนอกเนี่ยแนะนำให้ควรมีอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะครับเสียงแสงแล้วก็เสียงนะครับไมค์มีคุณภาพนิดนึงนะครับครับผมโอเคจะต่อไปจะพูดถึงอุปกรณ์คร่าวๆที่เราใช้ในการถ่ายทำครับสิ่งแรกที่เราจำเป็นเลยก็คือเราจะต้องมีกล้องใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโปรขนาดไหนกล้อง DSLR ที่เรามีทั่วไปกล้องมือถือเราสามารถใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าคุณภาพของวิดีโอต้องได้ขนาดต้องได้เฟรมเรทต้องได้แล้วก็ความคมชัดต้องได้ครับเมื่อก่อนเราจะเจอกล้องวงจรปิดหรือกล้องอะไรก็ตามที่มันวิดีโอใหญ่จริงแต่ว่าภาพมันไม่ชัดดูยังไงก็ไม่ชัดอันนั้นคือกล้องที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าที่เราใช้กันบ่อยๆอย่างในสตูดิโอก็จะเป็นกล้องชนิดเล็กครับเป็น DSLR หรือเป็นกล้องโปรอย่างเช่นด้านซ้ายนะครับเราก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องตัวใหญ่เนี้ยเวลาที่เราถ่ายดิจิตอลออกมาเนี่ยไฟล์มันค่อนข้างจะใหญ่ปัญหาที่เกิดคือไฟล์มันค่อนข้างใหญ่เราต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่ออีกมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายไปนิดนึงแต่ DSLR เนี่ยมันก็ได้ที่คล่องตัวแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของแบตด้วยความที่แบตมันต่อตรงไม่ได้มันก็ถ่ายได้ช่วงระยะเวลาไม่นานมากถ้าต้องถ่ายกันยาวๆกล้องนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อีกชนิดนึงกล้องมือถือถ่ายได้ไหมถามว่าถ่ายได้ครับเพียงแต่ว่ากล้องมือถือเนี่ยเผลอๆสมัยนี้อาจจะถ่ายออกมาดีกว่ากล้อง DSLR บางรุ่นสมัยก่อนอีกนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะถ่ายกล้องมือถือได้คุณจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยให้มันนิ่งขึ้นช่วยให้เสียงมันรับได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในหัวข้อต่อไปอ่ะโอเคพอเราไปเรื่องสำคัญไมโครโฟนครับไม่ว่าคุณจะใช้กล้องอาจารย์จะใช้กล้องโปรแค่ไหนอาจารย์จะใช้กล้องดีแค่ไหนสิ่งที่ต้องมีในการถ่ายทำอาจารย์เราต้องมีไมโครโฟนครับขอร้องเลยครับอย่าใช้ไมค์ที่มากับกล้อง
ขอร้องเลยอย่าใช้ไมค์ที่มากับมือถือกล้องเทพแค่ไหนก็ควรจะต้องใช้ไมค์อย่างแล้วก็ควรจะต้องมีไมค์หนีปกเสื้อตรงกลางนี้หนีปกเสื้อนี่เป็นพื้นฐานเลยถ้าเราจะไปถ่ายอะไรควรมีไมค์หนีปกเสื้อหลักราคาหลักร้อยหลักพันไม่แพงเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีเพื่อเสียงที่บันทึกมันจะได้ดีขึ้นเก็บเสียงคนบรรยายได้ดีขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายหนังที่เราต้องเก็บเสียงสภาพแวดล้อมครับแล้วเราถ่ายการบรรยายการสอนใช่ไหมครับไมค์นี่ปกเสื้อตรงกลางเนี่ยคือส่วนสำคัญเลยที่เราต้องมีเลยอันดับแรกถ้าเรามีกำลังซื้อหน่อยด้านซ้ายครับเป็นไมโครโฟนไวเลสไวเลสก็ดีครับเหมาะกับการถ่ายนอกสถานที่มากๆเลยเช่นอาจารย์จะต้องเดินจะต้องขยับตัวเพราะว่าไมค์ไวเลสเนี่ยมันค่อนข้างจะอิสระในการเคลื่อนที่แต่ราคามันก็จะค่อนข้างสูงขึ้นอีกพอมันสูงมันเกิดอะไรขึ้นมันจะไปมีปัญหาเรื่องของการใช้งบประมาณในการถ่ายทำของอาจารย์ครับนะครับโอเคอีกชนิดนึงไม้หัวกล้องครับไม่จริงๆก็ไม่อยากจะให้แนะนำให้ใช้แต่ว่าถ้าไม่มีถ้าหาไม่ได้จริงก็ควรใช้ไม้ประเภทนี้ก็ได้อย่างน้อยมันจะเก็บเสียงทุกอย่างเลยเสียงบรรยากาศเสียงจิ้งหรีดเสียงคนพูดข้างๆบางทีถ่ายหนังเหมือนครับต้องระวังนิดนึงแล้วก็หรือแม้ว่าอาจารย์ใช้กล้องมือถือเดี๋ยวนี้ไม้พวกนี้ครับไม้ในปกเสื้อมันใช้กับกล้องมือถือได้หมดแล้วครับอาจารย์อย่างนั้นควรจะต้องมีไมค์ติดตัวไว้นะครับถ้าไม่ได้จริงก็ควรใช้เครื่องอัดเสียงช่วยหรือใช้ small talk ช่วยจะทำให้การเก็บเสียงของอาจารย์ได้ดีขึ้นแล้วข้อกำหนดของ TCU ก็คือเรื่องเสียงคือเสียงจะต้องไม่มีเสียงรบกวนไม่มีน้อยเสียงต้องออกมา2ข้างปัญหาเราเคยเจอครั้งนึงเราถ่ายด้วยสตูเราเองปกติเนี่ยกล้องเนี่ยเราบันทึกแยก channelแล้วพอดีวิชาเนี่ยอาจารย์เขาเอาวิดีโอไปตัดเองเขาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาลืมดูว่าเสียงมันออกข้างเดียวปัญหามันก็ไม่ได้แก้ยากครับเพียงแค่เอาวิดีโอกลับมาลื้อทำชาแนลเสียงใหม่แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออาจารย์เขาอัพขึ้นไปแล้วระบบไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับลื้อใหม่ครับเอามาแก้เสียงอัพขึ้นไปใหม่ติดแค่เสียงอย่างเดียวครับชาแนลเสียงต้องเป็นสเตอริโอที่ดัง2ข้างจะเป็นเสียงชาแนลเดียวกันก็ได้หรือจะเป็นเสียงแยกก็ได้แล้วแต่อาจารย์ถนัดเลยนะครับโอเคอุปกรณ์ต่อมาก็บังคับให้จะเป็นต้องมีก็คือขาตั้งกล้องครับจะเป็นขาตั้งกล้องแบบไหนก็ได้ขอให้กล้องของอาจารย์เนี่ยถ่ายทำออกมาได้ภาพนิ่งไม่สั่นไหวเพื่อคุณภาพของสื่อเพราะว่าถ้าภาพสั่นไหวจนมันเบลอเนี่ย TCU เขาจะไม่โอเคกับสื่อประเภทนั้นๆไม่ว่าจะเป็นไตรพอดรูปด้านซ้ายหรือโมโนพอดก็ได้ตามที่เราถนัดเพื่อป้องกันภาพสั่นไหวหรือแม้แต่มือถือเนี่ยก็ควรจะต้องมีขาตั้งกล้องเพื่อช่วยในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วนะครับตอนถ่ายเนี่ยมันนิ่งครับตอนถ่ายอะตอนดูมอนิเตอร์มันนิ่งแต่ว่าพอเวลาขึ้นจอใหญ่ที่มันสั่นครับคืออย่าลืมว่ามอนิเตอร์เราอะมือถือครับจอมันจะนิดเดียวใช่ไหมครับเวลาเราดูมันจะรู้ไม่รู้สึกว่ามันสั่นไหวแต่เมื่อมาฉายเข้าโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่มันจะสั่นมากครับมันจะไหวมากดังนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเปิดดูปุ๊บเนี่ยมันจะเวียนหัวนะครับข้อควรระวังคือถ้าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็หาขาตั้งโทรศัพท์มือถือครับที่มันเป็นแบบดีๆนะครับ3ขาวางบนโต๊ะก็ได้มันจะได้นิ่งนะครับต่อไปไฟครับไฟเนี่ยเราจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีได้ก็ดีอย่างเช่นในสตูเนี่ยควรจะต้องมีอยู่แล้วไฟเพราะว่าไฟจะเป็นช่วยทำให้การถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยภาพดูสวยงามหรือดูมีมิตินะครับแสงนิ่งขึ้นทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูโอเคนะครับอย่างเช่นงานใน virtual set green screen ต่างๆเนี่ยไฟจำเป็นเลยเพราะถ้าไม่มีไฟเนี่ยฉากหลังของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นเงาคีย์สีเขียวที่เป็นอยู่ฉากหลังออกไปไม่หมดอย่างเช่นตัวอย่างที่เราดูเนี่ยอาจจะเห็นจุดเล็กๆเพราะว่าด้วยสภาพของห้องมันมืดแล้วก็แสงเราเอามาแค่ดวงเดียวแล้วก็คือมันจะทำให้การคีย์ของอาจารย์เนี่ยแสงออกมาไม่เนียนไม่สวยงามนะครับโอเคต่อมาอุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์เสริมตามที่อาจารย์ถนัดตัวแรกก็จะเป็นกิมบอลตัวการสั่นในกรณีที่อาจารย์ต้องถือกล้องเดินตามผู้สอนหรือเป็นฉากเดินตามเหมือนในหนังภาพที่ออกมาหลังจากที่เราใช้กิมบอลเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งมันจะไม่สั่นไหวเหมือนการเราถือแฮนด์เทลขึ้นไปด้วยมือนะครับอันนี้คืออุปกรณ์เสริมจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วถ้าไม่มีทำยังไงถ้าไม่มีก็พยายามเคลื่อนที่กล้องให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อป้องกันการสั่นไหวของกล้องอุปกรณ์ร้านว่าจะเป็นรางดอลลี่ต่างๆช่วยให้ภาพดูสวยงามน่าสนใจนะครับหรือว่าจะเป็นโดนเพิ่มมิติของวิดีโอให้อาจารย์ทำให้วิดีโอดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดูแปลกตานะครับแล้วก็โดนก็ระวังนิดนึงเรื่องของใบอนุญาตเรื่องการใช้สถานที่คือเราใช้โดนในการถ่ายการสั่นได้นะครับอาจารย์เช่นอาจารย์ไม่ต้องบินโดนใช่ไหมใช้กล้อง
ใช้กล้องโดนอ่ะเดินตามวิทยากรก็ได้มันก็มีกิมบอลมันทำงานอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่ต้องซื้อกิมบอลซื้อโดนตัวเดียว ใช่ไหมครับ ก็ประหยัดไปไม่ต้องซื้อกิมบอลแต่กิมบอลเดี๋ยวนี้ไม่แพงครับราคาหลักพันนะครับต่อครับเดี๋ยวเราจะจบเรื่องของโปรดักชันนิดนึงนะครับอยากจะให้อาจารย์มีข้อสักถามขอถามตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องของภาพรวมว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของ delivery ด้วยใช่ไหมครับน้องหม่อนมี delivery ที่เรื่องของอาจารย์อัพวิดีโอขึ้นไปพอหลังจาก delivery เสร็จก็จะมีเรื่องของข้อผิดพลาดที่เราเคยเจอใช่ครับเดี๋ยวเรื่องของ delivery แล้วก็ในนี้มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคนี่คือเรื่องของ delivery เดี๋ยวเรื่องของการ production หรือข้อสงสัยของอาจารย์มีข้อสงสัยอาจารย์ถามได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เผื่อเราย้อนกลับไปดูสไลด์ได้แนะนำเพิ่มนะครับเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มถ่ายยังไงดีเริ่มถ่ายจากอะไรดีนะครับถามได้เลยนะครับตอนนี้มีใครมีคำถามนะครับผมก็ถามท่านอาจารย์ก่อนท่านอาจารย์คนไหนจะเป็นผู้คิดว่าจะเป็นคนสอนครับท่านครับยังไม่มีแผนมีไหมครับเพราะทางอาจารย์ท่านอาจารย์นะผมก็สัมภาษณ์อยู่นะครับคิดว่าตั้งใจจะสอนนะฮะเปิดวิชาสอนมีไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์นิรุธพูดไปแล้วนะครับว่า1ก็คือว่าถ้าไม่ได้รับทุนแต่ท่านอาจารย์ถ้าตามเงื่อนไขของไทยมูกได้ครบถ้วนก็สามารถนำรายวิชาอาจารย์เข้าสู่ระบบไทยมูกได้เลยประมาณนี้นะครับโดย virtual set เนี่ยแพงไหมครับผมถามแทนที่ยกมาแพงไหมครับถ้ายกตัวอย่าง virtual set ที่เราใช้แบบง่ายอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับตัวซอฟต์แวร์ราคาประมาณสัก 30,000 ที่จะต้องมีอาจารย์จะต้องมีก็คือมีกล้องครับมีซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่สเปคตัดต่อทั่วไปก็ทำงานได้ครับแล้วก็มีฉากเขียวถ้าเป็นไปได้ฉากเขียวก็เป็นผ้าก็ได้หรือจะเป็นฉากที่เป็นทาสีโค้งจะง่ายในการคีย์มากที่สุดแล้วก็เริ่มจากง่ายๆซอฟต์แวร์ถ้าไม่อยากจะใช้แบบตัวเสียตาก็มีตัวทดลองให้ใช้ดูก่อนได้หรือถ้าใครมีพื้นฐานเรื่องของการคีย์ฉากหลังใน After Effects หรือว่าจะเป็น Premiere ก็ตามเราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ในการทำงานทำให้งานเราง่ายขึ้นคือหมายความว่า Virtual Set ที่เรายกมาเนี่ยเป็นของ VMix ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติเรามีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราซื้อแต่การ์ดอย่างเดียวก็ประมาณ 30,000 ใช่แต่ก็ต้องมีการ์ดด้วยแต่การ์ดราคาจะสูงนิดนึงขึ้นตามสเปคของวิดีโอที่อาจารย์จะผลิตครับขึ้นอยู่ว่ากล้องอาจารย์ส่งมาอย่างกล้องของเราเนี่ยมาเป็นคุณภาพสูงสุดคือ 4K การ์ดก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับจริงๆก็มันจะมีโปรดักชันที่รับทำผลิตอย่างนี้ก็มีครับแต่ว่าโดยระบบแล้วเนี่ยของเราเป็นแม่ขายภาคกลางตอนล่างเนี่ยบางทีสถาบันที่เขาไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยเราก็รับผลิตให้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันอีกทีนึงนะครับอันนี้เราคงต้องคุยทีนึงแต่ว่าทางเราเนี่ยอย่างเฟส2เนี่ยเราก็ช่วยลูกขายผลิตอยู่แล้วเพราะว่าบางทีลูกขายมีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่จะบรรยายเพียงแต่ว่าลูกขายไม่มีห้องสตูดิโอไม่มีทีมงานก็ติดต่อเราให้เราถ่ายให้ทั้งหมดโดยเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยมาแต่ตัวแล้วก็สไลด์บรรยายแล้วก็สื่อต่างๆเช่นพวกเอกสารประกอบการสอนข้อสอบต่างๆเนื้อหาต่างๆที่ต้องบรรยายแค่นั้นเองครับเราก็ช่วยทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าลูกขายไม่สำเร็จงานปัญหาจะตกไปที่แม่ขายครับผมครับอาจารย์โจ๊กพอจำได้ไหมครับท่านเป็นเจ้าของงานเจ้าของมูกเลยเนี่ยมีคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วการแบ่งเครือข่ายนะครับเราแบ่งตามการแบ่งของสกอเดิมตั้งแต่ทบวงมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์หลายท่านอาจจะมองไม่ทราบว่าตัวเองอยู่เครือข่ายไหนก็เลยมีท่านอาจารย์บางท่านก็เลยเล่าให้ฟังแบบติดตลกนิดนึงก็คือเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งครับอาจารย์ท่านเทียบเคียงนะครับผมสมมตินะครับว่าถ้าอยู่ภาคกลางตอนบนภาคกลางเนี่ยมหาวิทยาลัยเยอะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตอนบนพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นตอนล่างถูกไหมครับฉะนั้นถ้าตอนบนก็จะมีเกษตรศาสตร์นะครับจะมี
มหาวิทยาลัยปทุมที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเดิมเท่านั้นมหาวิทยาลัยราชมงคลด้วยนะครับเข้ามาด้วยนะครับภาคกลางตอนล่างก็จะเยอะหน่อยกลางตอนล่างก็จะมีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นแม่ข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศิลปากรจริงๆเราก็ไปเคลมว่าศิลปากรเราอยู่ตรงข้ามพระราชวังเราน่าจะเป็นตอนบนนะแต่เขาก็มาโฟกัสเราเป็นภาคกลางตอนล่างอย่างนี้นะครับอันนี้แซวกันเล่นๆส่วนภาคเหนือจะมีเหนือตอนบนและเหนือตอนล่างเหนือตอนบนจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งถ้าทุกท่านได้เห็นการแชร์หรือการส่งข้อมูลถึงกันก็คือ CMU MOOC นะครับเป็นรูปช้างเปิดรายวิชาเยอะมากนะครับขอนแก่นโทษทีครับเชียงใหม่เนี่ยเข้มแข็งมากรายวิชาเยอะมากนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับดูว่าสถาบันการศึกษาของท่านอยู่ใกล้สถาบันใดนะครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายตอนบนแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโทษทีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเป็นตอนล่างนะครับนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับภาคตะวันออก1แห่งก็คือมหาวิทยาลัยบูรพานะครับนี่คือเครือข่ายนะครับสถาบันของท่านอยู่ใกล้ตรงไหนก็จะอยู่ผ่านเครือข่ายแม่ข่ายตรงนั้นนะครับเรียนเชิญต่อครับขอบคุณมากครับเชิญครับมีอะไรแบบเป็นกันเองนะฮะไม่ต้องไม่ถามได้ครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนก็ได้ครับกันเองนะครับครับเรียนเชิญครับได้ครับ Osmo Pocket ถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่ามีการสั่นในตัวอยู่แล้วด้วยระบบกิมบอลของเขาใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการไมค์ต้องมีอะแดปเตอร์วุ่นวายใช่ไหมครับแค่นั้นเองแต่ว่าก็อยากให้อาจารย์ประยุกต์ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าคือทาง CCU ไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องใช้กล้องอย่างเดียวเท่านั้นคุณใช้อะไรก็ได้เพียงแต่ว่าวิดีโอที่ออกมาต้องได้คุณภาพตามกำหนดของเขาครับครับครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับจะได้คนอื่นจะได้ยินชัดขออนุญาตถามนะครับว่าทางท่านวิทยากรระหว่างที่จะให้อาจารย์ทุกท่านศึกษาเรื่องการผลิตเองกับยกหน้าที่นี้ให้โปรดักชันเขาเป็นคนทำแล้วเรามาทำคอนเทนต์ให้มันดูแข็งแรงอันนี้ท่านวิทยากรแนะนำด้านไหนครับผมถ้าตอบในมุมมองที่เราเคยทำงานมานะครับอาจารย์บางท่านอาจารย์บางคนศักยภาพไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะถนัดเรื่องการทำ PowerPoint สวยงามมาแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องของ PowerPoint ของอาจารย์แต่ว่าถ้าอาจารย์ไม่ถนัดเลยให้อาจารย์ PowerPoint เนี่ยเอาส่ง PowerPoint หรือบางคนไม่ใช้ PowerPoint การสอนก็อาจจะมีนะครับแต่อาจจะน้อยคืออยากให้จริงๆเรื่องของการโปรดักชันเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าที่วิทยาลัยของอาจารย์ไม่มีทีมงานตรงเนี้ยอาจารย์ต้องหาจากข้างนอกให้ได้ครับไม่งั้นอาจารย์ก็ต้องคุยกับแม่ข่ายเลยว่าแม่ข่ายซัพพอร์ตให้ได้ไหมช่วยได้ไหมอย่างที่เราเจอก็คืออาจารย์ไม่มี PowerPoint มาเลยส่งเนื้อหามาเราทำ PowerPoint ขึ้นมาให้ใหม่ให้เขามาถ่ายที่เรามาบรรยายที่เราแต่ถ้าอาจารย์ทางวิไลยินดีว่าถ่ายที่นู่นมีอุปกรณ์มีกล้องมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ถ่ายได้แล้วก็ส่งให้แม่ขายดูว่าพอได้ไหมแต่ว่าอยากแนะนำว่าให้ส่งมาเป็นระยะถ่ายอันนี้เสร็จส่งมาตัดต่อเสร็จแล้วส่งมาดูว่าเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าปัญหาคือที่เราเคยเจอเนี่ยส่งมาทีเดียวเลยจนครบวิชาแล้วแต่ว่ามันผิดปัญหาคือเขาก็ต้องกลับไปย้อนแก้หรือเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้เขามันจะทำให้งานเนี่ยมันติดขัดตรงนี้ครับแต่ว่าถ้ามีความสามารถหรือมีเจ้าที่พร้อมให้ทางนู้นถ่ายก็ได้จะง่ายกว่าเพราะบางทีแม่ขายก็มีงานที่ต้องรับมาจากหลายๆลูกขายก็จะเยอะนะครับก็ขอเสริมอีกอันนึงครับก็คือท่านอาจารย์ผู้สอนเนี่ยควรจะมี TA นะครับที่อาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ระบบอยู่พอบ้างนะครับอาจจะสามารถแก้ไขรู้จักระบบMOOCว่าเราจะอัพวิดีโออย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่บางทีเนี่ยมีปัญหาเราจะให้ TA ช่วยทันทีหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือผมเสริมนิดนึงนะครับเรื่องของความพร้อมของสถานศึกษาครับบางที่เนี่ยอาจจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับอาจจะติดต่อ
พราะว่าคือเคยได้ยินมาว่าเคยให้ทางโปรดักชันทางนอกผลิตเนี่ยเยอะเหมือนกันค่าผลิตเยอะเหมือนกันดังนั้นจะไม่คุ้มทุนในการที่จะให้ทางนอกผลิตนะครับหรือถ้าอาจารย์มองว่าเอ๊ะถ้าเราจะลงทุนในการที่จะซื้อสมมติว่าอาจารย์มีรายวิชาอยู่ประมาณ2หรือ3รายวิชาแล้วก็สมมติว่า16ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยมันก็จำนวนเงินก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเห็นไหมอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์จะลงทุนคุ้มทุนเองเนี่ยซื้อมาแล้วก็อาจจะผลิตหลายๆวิชาซึ่งในอนาคตนี่มันอาจจะคุ้มนะครับก็ลองดูครับเพราะว่าบางทีความต้องรับผิดชอบในการผลิตทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์ต้องมีการแมเนจเมนต์ยังไงให้สามารถที่จะทำงานได้จนจบเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์มีความพร้อมในเรื่องของโปรดักชันผลิตอาจารย์ก็วางแผนแล้วก็ผลิตมานะครับทางแม่ขายก็จะเป็นคนส่งงานให้เราประมาณนี้นะครับนี่คือโมเดลแรกแล้วก็อีกอันนึงที่ท่านอาจารย์ไพฑูรย์พูดถึงก็คือว่าถ้าจะลงทุนก็คือหมายความว่าอาจารย์ในสถาบันเดียวกันเนี่ยในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยสามารถผลิตมูกหลายๆวิชาเพราะแต่ละวิชาก็จะมีเจ้าภาพในแต่ละวิชาประมาณเนี้ยก็อาจจะลงทุนซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตมูกตามที่มันได้มาตรฐานของมูกส่งเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ทางฝ่ายน้องๆเนี่ยก็จะให้คำปรึกษานะครับว่าแบบนี้เนี่ยทำอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ออกไปนะครับครับผมใช่ครับคืออย่างที่บอกไปว่าการใช้ virtual set อ่ะมันจบในครั้งเดียวครับคือสมมุติถ้าอาจารย์ไปถ่ายด้วยกล้องใหญ่แล้วถ่ายกับฉากเขียวอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ต้องทำคืออาจารย์ต้องมานั่งเอาฉากเขียวออกในโปรแกรมใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องมานั่งใส่สื่อเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใส่กราฟิกใส่ PowerPoint ไปขณะถ่ายได้เลยเปลี่ยนสไลด์ได้เป็นเหมือนสวิตเชอร์ในตัวครับอาจารย์แต่ว่าคือมันสะดวกสบายคือใช้เวลาค่อนข้างสั้นถ้าอาจารย์มีความพร้อมปุ๊บเปิดกล้องเปิดไฟเปิดไมค์แล้วก็ถ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายถ้าสมมติเราซื้ออุปกรณ์พวกนี้รุ่นที่แบบอาจจะไม่ต้องเป็น 4K แบบรุ่นแต่เป็น HD หรือแบบ Full HD เนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ต้องถามว่าตั้งแต่ทุกอย่างเลยไหมครับถ้าทุกอย่างเลยนะครับคอมซอฟต์แวร์เนี่ยสักประมาณสัก 70,000 ก็กล้องถ้าเรามีคอมอยู่แล้วก็อาจารย์ก็ตัดออกไปซอฟต์แวร์ประมาณ 30,000 ครับวีมิกครับใช่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำ Virtual Studio อยู่แล้วครับแล้วก็ทำได้หลายงานอยู่แล้วครับใช่และตัวกล้องนี่ก็คือหยุดกล้องหยุดถ้าจะให้ดีก็สักประมาณสัก 30,000 ครับอันนี้คือรวมแล้วครับมาในคอมแล้วใช่ครับใช่ก็จะสักประมาณจริงๆถ้าประหยัดหน่อยไม่ได้เอาคุณภาพสูงขนาด 4K สัก Full HD เนี่ยสักแสนนิดๆก็จะจบแต่ว่ามันยังมีปัจจัยอย่างนึงคือเรื่องของฉากเขียวครับแล้วก็ไฟที่อาจารย์จะใช้ในการถ่ายทำอีกไมโครโฟนอีกแล้วก็ห้องอีกจริงๆไมโครโฟนก็ราคาไม่สูงครับหลักพันไอ้หลักร้อยก็มีนะไมที่เราใช้อยู่ก็ไม่ได้แพงครับหลักพันครับไม่หลักร้อยก็มีใช้กับกล้องทั่วไปก็มีครับ ราคาไม่ได้สูงมากครับผมสี่แล้วถ้าสมมติอาจารย์รับ2วิชาสมมติว่า16ชั่วโมงก็3 4แสนแล้วอาจารย์ลงทุนนิดหน่อยครับครับคิดว่าเป็นทางเลือกแล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่ออาจารย์จะเลือกที่จะซื้อมาเพื่อที่จะประโยชน์ในอนาคตต่อเช่นอาจารย์อยากจะผลิตวิดีโอสำหรับสอนภายในมหาวิทยาลัยของเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจครับครับแต่ว่าอาจารย์ก็ในช่วงแรกอาจารย์ก็แทบจะไม่ได้ค่าสอนของอาจารย์เลย ก็อาจารย์ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็ผมว่ามันก็คือในองค์กรเนี่ยก็ถ้าคุยกันแบบที่อาจารย์หมีพูดถึงได้อาจารย์ไพฑูรย์พูดได้ก็จบแต่ว่าที่ผมพบมาเขาน่าจะน้อยครับคือชุดนี้ก็จะเป็นชุดของมุกหนึ่งคือไม่ได้เงินของหน่วยงานที่ชุดของมุกหนึ่งมาซื้อเลยครับมุกสองก็ใช้ต่อครับพอสิ้นปีที่1ไปแล้วปีที่2เป็นยังไงครับ
ือต้องเป็นวิชาใหม่หมายถึงอะไรครับถ้าหมายถึงเรื่องของสมมุติเราส่งรายวิชาชุดแรกไปแล้วใช่ไหมครับก็คือจบแล้วจบงานแต่ถ้าเราอยากจะเอามารีรันเรารีรันได้แต่เราจะไม่ได้ค่าใช้จ่ายเราจะไม่ได้ค่าจ้างครับใช่ครับแค่หลังแค่ปีแรกหลังจากที่เราทดลองเสร็จเรียบร้อยครบ1ปีก็คือถือว่าจบงานเขาส่งงานเราจ่ายเขาจ่ายเงินเราครบแล้วจบถ้ารีรันนี่มีงานเพิ่มไหมครับรีรันมี2แบบครับต้องบอกเลยถ้าสมมุติอาจารย์อยากจะเอาคอร์สของอาจารย์เนี่ยไปรีรันให้นักศึกษาเข้าไปเรียนเป็นการเรียนเพิ่มเติมโดยที่ต้องสอนมี2แบบมีเรียนแบบตามอัธยาศัยการเรียนตามที่อาจารย์กำหนดแบบแรกอัธยาศัยเขาก็ไปเรียนของเขาเลยไม่ต้องแบ่งเวลาไม่ต้องอะไรแต่ว่าถ้าอาจารย์เรียนตามที่อาจารย์กำหนดมีผู้สอนกำหนดเวลาอะไรปุ๊บอาจารย์ต้องคอยเข้าไปตอบคอมเมนต์ใช่ครับมีงานเข้าใช่มีงานเข้าครับเราเคยลองมาแล้วผมเสริมนิดนึงก่อนที่จะมาสาธิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่อาจารย์คิดโมเดลเรื่องของเซลล์เพรสก็คือว่าโมเดลที่บอกปล่อยให้เครื่องมันทำงานอาจารย์ควบคุมน้อยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกิจกรรมและการประเมินเนี่ยอาจารย์ต้องพยายามให้เราเนี่ยไม่สามารถต้องเข้าไปให้เขางงงวยให้เขาเข้ามาถามอะไรมากประมาณนี้นะครับอันนี้คือระบบการจัดการของอาจารย์นะครับแล้วก็คอร์สของอาจารย์เนี่ยก็จะถูกคนนิยมมากที่เข้าไปเรียนครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นส่วนของการนำไฟล์ขึ้นระบบนะครับซึ่งหลังจากที่อาจารย์ถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วทำทุกอย่างเสร็จแล้วสิ่งที่อาจารย์ต้องทำคืออาจารย์ต้องเอาไฟล์ของอาจารย์เนี่ยขึ้นระบบเดี๋ยวจะให้น้องหมออธิบายว่าในระบบเนี่ยของอาจารย์เนี่ยต้องมีไฟล์อะไรบ้างมีต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างหลังจากที่เราผลิตวิดีโอเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เราจะนำไฟล์ขึ้นระบบโดยที่เราจะฝากวิดีโอไว้ที่ YouTube นะครับเว็บไซต์ YouTube แล้วเราก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยมาฝังไว้ในตัวระบบ ThaiMOOC ถ้าคนที่ได้เรียนทางด้านวิชาทำระบบเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันต้องทำไงซึ่งเราก็จะต้องเตรียมไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอของเราไฟล์ควรจะเป็นพวก MP4 ครับเพราะว่ามีขนาดเบาแล้วคุณภาพดีแล้วก็ไฟล์ SRT ซึ่งเป็นไฟล์แกะสคริปต์คำบรรยายซับอะครับแล้วก็ PDF ที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้หรือเอกสารเสริมอาจจะฝังเข้าไปเพิ่มเติมจากวิดีโอนะครับอันนี้จะให้ดูวิธีการแกะซับไตเติลนะครับก็อย่างเช่นอันนี้สามารถแกะผ่านเว็บไซต์ YouTube ได้เลยแต่มันจะต้องทำต้องมีเน็ตตลอดเวลานะครับก็คือต้องออนไลน์ตลอดเวลาถึงจะแกะวิดีโอได้ประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเราก็อาจจะใช้โปรแกรมอื่นอย่างเช่น EditSub นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมด้านนอกแล้วก็โยนวิดีโอเข้าไปแล้วเราก็แกะวิดีโอตามช่วงของกราฟเสียงได้ซึ่งเราจะต้องข้อควรคำนึงก็คือเราจะต้องแกะซับให้ตรงตามคำพูดของผู้สอนแล้วก็ตัวหนังสืออะไรพวกนี้นะครับต้องใช้ขนาดเซตขนาดที่ใหญ่พอที่จะอ่านได้บนมือถือนะครับรวมถึงการใช้คำเนี่ยต้องใช้นะคะนะคะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้ตรงด้วยพวกคำทับศัพท์พวกคำว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าคำที่มันเป็นคำแปลกๆเนี่ยเราจะต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามันถูกหรือมันผิดประมาณนั้นเพราะว่ามันต้องลงที่ซับด้วยนะครับน้องหมอนแนะนำได้ไหมครับว่าระหว่างใช้ยิงซับแบบ YouTube กับยิงซับแบบโปรแกรมเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวผมช่วยก็ได้ครับเพราะว่าในเฟสแรกเนี่ยผมเป็นคนดูแลเรื่องซับไตเติ้ลครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยหลังก่อนที่เราจะทำซับไตเติ้ล1วิชายิ่งอาจารย์วิดีโอเกินระยะเวลา 35% มากขึ้นเท่าไหร่งานอาจารย์จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับเวลาแกะซับในวิดีโอเนี่ยสัก10นาทีเนี่ยที่ผมแกะแบบเร็วๆเลยนะอย่างน้อยต้องมีเวลาเกือบชั่วโมงในการแกะเวลา10นาทีครับเพราะสิ่งที่เราต้องทำอะไรคือเราต้องแกะคำพูดอาจารย์ออกมาก่อนทุกคำแล้วก็ดูคำผิดคำถูกคัดกรองคำสร้อยเอาออกนะคะนะค่ะครับไม้ยมกต่างๆนานาคำเนี่ยจะต้องตรงตามพจนานุกรมราชบัณฑิตแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำต่อหลังจากที่เราแกะออกแล้วเสร็จเราต้องลงไทม์โค้ดครับไทม์โค้ดคือการลงด้วยโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับเวลาในวิดีโอซึ่งในระบบของไทม์โค้ดเนี่ยมันจะมีข้อพิเศษอย่างนึงคือเวลาที่เราดูวิดีโอเนี่ยด้านข้างเขาจะมีข้อความขึ้นว่าเขาพูดถึงไหนแล้วเราสามารถกระโดดข้ามได้โดยการไปคลิกที่ข้อความนั้นๆซึ่งซับตัวนี้มันจะเกิดประโยชน์กับผู้พิการทางการได้ยินฟังไม่ได้อาจจะใช้คำบรรยายในการฟังแล้วมันก็จะมีปัญหาคือเรื่องของไทม์โค้ดซึ่งมันจะต้องลงตามเวลาซึ่ง
การทำซับเนี่ยมีวิธีหลักๆที่ชัวร์ชัวร์ที่เราใช้กันอ่ะเราลองมาหมดแล้วมี2วิธีวิธีแรกคือการทำบน YouTube ไปสร้างบน YouTube ได้เลยมีเครื่องมือใน YouTube เสร็จสับเหมือนกันครับแต่ว่าอีกวิธีนึงที่เราทดลองแล้วเราใช้แล้วเราเวิร์คกว่าคือทำบนโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์โดยเราใช้โปรแกรม Aegis Subสังเกตว่าด้านล่างซ้ายนะครับจะมีเรื่องของ time code เห็นไหมครับเวลานี้ถึงเวลานี้ขึ้นคำพูดว่าอะไรเวลานี้ขึ้นคำพูดว่าอะไรแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกใช้โปรแกรม Aegis Sub มันเป็นโปรแกรมฟรีครับไม่มีไลเซนแล้วก็สิ่งที่มันพิเศษจาก YouTube ที่เราสามารถช่วยงานเราได้มากขึ้นมาสามารถ file and replace ได้คำผิดซ้ำๆในสื่อนั้นๆคำผิดซ้ำๆในซับไตเติ้ลนั้นๆเช่นคำว่าดิจิตอลต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเราเคยเจอมาแล้วครับ YouTube ทำได้ไหมครับไม่ได้ครับนั่งหาว่าคำดิจิตอลอยู่ตรงไหนคำว่าดิจิตอลอยู่ตรงไหนนั่งหาครับแต่ว่า Aegis Sub มันดีที่ว่ามันเซิร์ชครั้งเดียวแล้วทับได้เลยอันนี้คือข้อพิเศษที่เราใช้ Aegis Sub ในการทำออกมาแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วเราก็อัพ export ออกมาเป็นไฟล์ SRT เพื่อเอาไปอัพโหลดบนทั้ง YouTube แล้วก็ในระบบ ThaiMOOC ใน Sandbox ตามระบบของ TCU เนี่ย Sub เราควรจะยิงบรรทัดเดียวหรือ2บรรทัดหรือ3บรรทัดนะครับข้อกำหนดคือไม่เกิน2บรรทัดครับแต่เพื่อป้องกันการบังเนื้อหาแนะนำให้ใช้แค่บรรทัดเดียวครับบรรทัดเดียวก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องแล้วก็ระวังเรื่องอีกนิดนึงคือเรื่องของการแบ่งคำอย่างที่บอกไปตัดกลางคำไม่ได้คำหมายเพี้ยนผมเคยเจอมาแล้วตัดกลางคำด้วยความที่บางทีเราทำงานไม่ทันเราส่งงานให้คนอื่นทำต่อมีคนที่รับจ้างแกะซับรับจ้างถอดบทถอดวิดีโอแล้วก็สิ่งที่ระวังในการทำซับไตเติลเลยขอเลยครับว่าซับไตเติลเนี่ยควรจะทำเป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากวิดีโอเสร็จครับสิ่งสุดท้ายครับเคยเจอมาทำวิดีโอเสร็จแล้วใส่อินโทรไปแล้วครับอินโทรยาวไป TCU สั่งลดอินโทรไม่เกี่ยวกับซับนะอินโทรมันยาวไปตัดเวลาสั้นลงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเวลาเพี้ยนขยับซับใหม่หมดโชคดีโชคดีเดชบุญตอนนั้นใช้ Aegis Sub แกะแล้วขยับชิปเวลาได้ทั้งคลิปได้โอ้รอดตายถ้าทำบน YouTube ว่าตายแน่นะครับแนะนำตรงนี้ว่าซับเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากที่อาจารย์ทุกท่านทำวิดีโอเสร็จแล้วเพราะมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดของวิดีโอครับวิดีโอเพี้ยนเราเคยเจอสั่งงานแก้ทำยังไงแก้คำช่วงนั้นเราทำยังไงเราพยายามแอบแทรกเวลาให้เวลาเท่าเดิมเวลาจะได้ไม่เพี้ยนข้อคนระวังอันนึงคืออย่าให้นักศึกษาแกะซับให้เรายับเยินที่ผ่านมาบุกหนึ่งยับเยินเลยเพราะว่าคือเรางานที่สุดท้ายคือยิงซับแล้วเราก็ไม่ทันได้ตรวจทานเพราะต้องรีบส่งใช่ไหมครับเราก็รีบยิงเวลาไปเลยผิดบางทีอาจารย์สอนเนี่ยจะมีคำทับศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคำทับศัพท์นี่น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วพอผิดปุ๊บเขาทีเดียวเขาแนะนำกลับมาว่าอันนี้ผิดอะไรเงี้ยเราก็มานั่งฟังเด็กก็เหมือนกับเขาก็ไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษครับเขาก็พิมพ์มั่วๆมาแล้วก็ใส่มั่วๆไปเรียบร้อยเลยโดนยับเยินแล้วก็นะครับที่เจอแล้วก็มีเทคนิคในการแกะซับ Google ช่วยอาจารย์ได้ใช้ Google เอกสารในการฟังเสียงที่เราลองตรวจมาถูกสักประมาณ 80% ครับ 80% นี่ถือว่าช่วยอาจารย์ได้เยอะแล้วนะครับ 80% เปิดวิดีโอให้เขาฟังใช้ไมค์ดีๆหน่อยไอ้ไมค์ที่เอามาอัดวิดีโอก็ได้เสียบเข้าคอมแล้วก็เปิดวิดีโอให้ฟัง 80% ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับหน้าที่ต่อมาคือหลังจากที่เราแกะมาเป็นก้อนๆแล้วก็แค่มาลงเวลาคือ Google อาจารย์เคยใช้ Google Doc ใช่ไหมครับที่มันพิมพ์ด้วยเสียงครับพิมพ์ด้วยเสียงถ้าอาจารย์เปิด Google Doc แล้วก็พิมพ์ด้วยเสียงก็คือเอาไมค์เสียบแล้วอาจารย์ก็เอาเสียงอาจารย์อ่ะเปิดดังๆหน่อยจ่อไมค์ใกล้ๆหน่อยแต่ไม่ต้องดังมากให้มันฟังรู้เรื่องมันก็จะพิมพ์ให้ครับอาจารย์ก็เปิดไปอาจารย์ก็นั่งมีเวลาก็นั่งดูว่ามันพิมพ์มันหยุดตรงไหนมันจะมีหยุดหน่วงเวลาด้วยอาจารย์ต้องหยุดนิดนึงให้เขาคำนวณก่อนแต่ก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยเปลี่ยน Google Doc ให้เขาฟังภาษาไทยก่อนนะคือภาษามันมีภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะนั้นมันจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้แต่ต้องเปลี่ยนภาษาให้เขาเป็นฟังเป็นภาษาไทยเขาจะพิมพ์ภาษาให้อาจารย์ก็นั่งดูไปว่าตรงไหนพิมพ์เขาพิมพ์ทันหรือเปล่าถ้าพิมพ์ไม่ทันอาจารย์ก็หยุดเสียงก่อนให้เขาพิมพ์ให้เขาคำนวณให้ทันก่อนแล้วค่อยเปิดต่ออย่างเงี้ยมันก็จะช่วยอาจารย์ได้เยอะแทนที่อาจารย์จะมานั่งพิมพ์ทุกคำใช่ไหมครับก็จะประหยัดเวลาอาจารย์ด้วยแล้วก็ข้อผิดพลาดเนี่ยประมาณ 80% อย่างที่น้องแม็กบอกใช่ถูกประมาณ 80% แล้วก็ซับไตเติ้ลเกือบทำเราตกมาตายมาแล้วเพราะว่าใช้เวลานานในการทำครับอาจจะใช้เวลามากกว่าวิดีโอที่เราถ่ายด้วยซ้ำไปนะครับระวังเรื่องซับไตเติ้ลนิดนึงครับโอเค
นะครับต่อจากนั้นนะครับก็เรื่องอัปโหลดวิดีโอเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ทาง TCU ให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลว่าเราเนี่ยจะขอใช้เข้าใช้งานแชนเนลของแต่ละมหาลัยก็เขาจะให้เรากรอกเข้าไปว่าเราจะใช้ของมหาลัยไหนแล้วเราก็กดตอบรับยืนยันนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงอีเมลของเราเนี่ยครับโผล่ว่าเราเป็นแอดเราสามารถใช้งานแชนเนลของมหาลัยอะไรได้บ้างอย่างเคม UDT อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเข้าไปอัปโหลดสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่ตรงช่องตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็อัปโหลดข้อแนะนำก็คือให้เราอัปโหลดไฟล์เนี่ยใส่เพลย์ลิสต์ไปมันจะได้ง่ายต่อการค้นหาของเราแล้วก็จัดการวิดีโอแก้ไขอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเก็บลิงก์ URL ของเราทำตารางเก็บไว้ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้เก็บข้อมูลอีกทีนึงเผื่อเราจะแก้ไขหรือลบทิ้งนะครับเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ออกแบบหน้าปกวิดีโอบน YouTube นะครับเพื่อให้วิดีโอเนี่ยสวยงามขึ้นบางทีมันเกิดภาพเห็นภาพอะไรก็ไม่รู้มันก็บรรยายแสดงบนวิดีโอแต่ถ้าเรามีหน้าปกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าชื่อวิชาอะไรโมดูลที่เท่าไหร่แล้วก็จะผู้เรียนก็จะเห็นด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่โมดูลที่เท่าไหร่อย่างงี้สะดวกต่อการเช็คเราด้วยว่าเราลงวิดีโอถูกกับตัวโมดูลหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใส่สัญญาอนุญาต Creative Commons นะครับไว้ที่ใต้วิดีโอของเราทุกอันนะครับทุกอันเลยใส่ว่าวิชาอะไรสื่อการสอนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยมุกเผยแพร่โดยสัญญาอนุญาตนะครับก๊อปตัวนี้ครับเดี๋ยวแม่ขายก็จะมีให้นะครับให้เราก๊อปไปวางไว้ใต้วิดีโอต้องใส่ทุกตัวนะครับอันนี้สำคัญไม่งั้นเราจะต้องตามใส่ทีหลังมันก็จะยุ่งยากอาจารย์ตัว Creative Commons เนี่ยเขาก็มีสัญญาว่าจะต้องใส่โลโก้ตัว Creative Commons ด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่ก็ถือว่าเราไม่ตรงตามข้อตกลงนะครับอาจจะให้ดูนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างของตารางที่เราทำการเก็บเอาไว้ว่ากี่นาทีแล้วก็มีการบันทึกไว้ว่าอันนี้คือลิงก์อะไรเพื่อที่เวลาเรานำไปทำตารางฟ้านะครับตารางอีกอันหนึ่งก็คือตารางที่สรุปผลที่เราบอกไปข้างต้นว่ามันจะมีตารางแผนการเรียนรู้ว่าเราจะทำเป็นวิดีโออะไรแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกตารางหนึ่งที่เราจะต้องบอกว่าไฟล์ MPC ชื่ออยู่ในลิงก์ YouTube อะไรมีไฟล์ SRT ก็คือไฟล์สคริปต์ชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องทำตัวนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยเราควรจะเก็บทำตารางเราเก็บเอาไว้อีกทีนึงเพื่อพอถึงเวลาจริงเราก็ก๊อปตัวนี้ไปวางได้เลยแล้วเราก็มันจะช่วยอย่างนึงคือเราสามารถรวมเวลาตรงนี้ครับเพื่อให้เวลาเราเนี่ยถึง 35% ของเวลาวิดีโอแล้วเราจะได้รู้ว่าวิดีโอเราเนี่ยทำการเรียนการสอนเนี่ยจัดเป็นวิดีโอครบ 35% หรือยังนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ได้ไปเรียน Studio X นะครับก็จะไม่ยากละค่อยๆก็จะสอนให้อาจารย์ทำในส่วนของตรงนี้นะครับขออีกนิดนึงครับอาจารย์มีคำถามว่าถ้าใน PowerPoint มีวิดีโอที่มาจาก YouTube ไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตใช้จากเขาจากเจ้าของก่อนนะครับทำเป็นหนังสือเรื่องทางการเลยนะครับเช่นเราไปเอาวิดีโอตัวอย่างมาบรรยายก็ไม่ได้นะครับเช่นเราใช่ห้ามเอาวิดีโอของคนอื่นเลยต้องเป็นวิดีโอที่เราผลิตขึ้นมาเองอาจจะเป็นสื่อในรายวิชาที่เราให้นักศึกษาทำอย่างเงี้ยใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอที่ไปก๊อปมาอ้างอิงก็ไม่ได้นะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเราเคยเจอทวงตรงนี้มาเราต้องเอาวิดีโอนั้นออกแล้วเปลี่ยนเป็นการบรรยายด้วยรูปแบบอื่นนะครับแล้วก็ตารางฟ้าที่น้องหมอให้ดูเมื่อกี้ทุกคนจะต้องส่งด้วยเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเวลาต้องพยายามให้นักศึกษาทำครับ ไม่ใช่ต้องพยายามแอสไซน์งานเด็กให้รู้ฝึกฝนนะครับขอเสริมอีกนิดครับก็คือไอตัววิดีโอถ้าเกิดเราจะเอาวิดีโอจาก YouTube อันอื่นเนี่ยมาใช้ในสื่อการสอนของเรานะครับเราไม่สามารถที่จะนำมารวมเป็นเวลาของเราได้นะครับเพราะเป็นวิดีโอจาก YouTube ที่เราดึงของเขามาซึ่งใช้ไม่ได้ครับห้ามนำมาเลยแต่เราสามารถดึงมาเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ครับเป็นเอาฝังลิงก์เอาไว้แต่ไม่ใช่สื่อของเราไม่ได้อยู่ในเวลา 35% ที่เราจะต้องทำนะครับดังนั้นอาจจะต้องแนบเป็นลิงก์ด้านนอกให้ผู้เรียนเนี่ยกดเข้าไปโหลดกดเข้าไปดูวิดีโอจากที่อื่นนะครับเอามาคือตอนนี้เนี่ยเวลาจำกัดเดี๋ยวเราจะมีตัวที่เป็นเดโมสาธิตนะครับการใช้งาน
ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตัวเดโมเนี่ยเวลาเรานิดหน่อยนะครับก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะมีการในระบบไทมูฟมีวิชาสตูดิโอ X 8X แล้วก็วิดีโอ X แล้วครับอาจารย์เข้าไปเรียนได้เลยยังไงอาจารย์ถ้าอาจารย์จะทำอะไรวิชาอาจารย์ต้องเรียนครับเพราะว่าต้องเอาใบเซอร์นั้นมาแนบในเอกสารใช่ครับต้องเอาไปแนบในเอกสารงวดที่1ในการส่งงานนะครับถ้าผู้สอนอาจารย์เรียนแค่ 8X ก็พอครับแล้วอาจารย์ให้เจ้าหน้าที่ที่วิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยขออาจารย์เรียนสตูดิโอ X หรือวิดีโอ X ครับแค่นั้นเองไม่ยากครับในไทมูฟมีเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดูอ่ะโอเคขอให้อาจารย์เปิดช่วงให้อาจารย์ซักถามเลยครับตอนนี้เพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าสนใจก็ไปลองเพิ่มเติมในระบบก็ได้นะครับลองนะครับครับผมตัวรายวิชาที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถจะเอาไปเคลมตัวพัฒนางานสร้างสรรค์หรือว่าเป็นบริการชั้นได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าที่ภาควิชาก็มีใส่เข้าไปอยู่เหมือนกันต้องอยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยว่าเขาจะกำหนดว่าไอวิชาที่ทำมาตรงนี้เนี่ยเป็นได้ไหมแต่ว่าในรูปแบบแล้วผมว่าก็เป็นได้อันที่สองก็คือเหมือนกับว่าเป็นอุปเอกสื่อสอนเสริมในรายวิชาของเราโดยตรงนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเคลมนะครับมันเป็นคือวิชาที่เด็กผู้อื่นสามารถเอาเป็นเครดิตได้ในอนาคตเลยนะครับถ้าที่ท่านอาจารย์อนุชพูดถึงว่าทำให้อยู่ในสแตนดาร์ดและตรวจสอบให้แบบนี้ให้ชัดเจนเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาอัพลงมุกนะครับทุกคนเข้ามาเรียนและในอนาคตต่อไปเนี่ยทิศทางนะครับทั่วโลกละแล้วก็ส่วนภูมิภาคนี้เนี่ยระบบนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นระบบค่อนข้างใหญ่อะครับคือไทยมูกเองเนี่ยมันเหมือนเป็นเฟสแรกมันจะมีเรื่องของเครดิตเรื่องของคลังข้อสอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้และรวมถึงเรื่องของฟิลบัตรประชาชนด้วยว่าเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยเรียนอะไรมาแล้วในไทยมูกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นในอนาคตนะครับคำถามอื่นครับอ่ะอย่างรวดเร็วเดี๋ยวให้น้องแม็กช่วยเดโมสาธิตแล้วก็เดี๋ยวน้องหม่อนเป็นนายแบบใช่ครับอ่ะหมดยังก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงพี่คนหนึ่งครับที่ช่วยทำงานไทมุกเราโครงการที่1 นะครับก็วันเขาอยู่ในห้องด้วยหรือเปล่าไม่อยู่ไปแล้วอ่ะพี่ไอ้ใช่ไหมใช่ตะกี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับเขาก็เป็นคนช่วยวางรากฐานแล้วก็อยู่นี่ครับโอเคขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับคนนี้คือน้องไอ้เนี่ยเป็นผู้จัดการพูดง่ายเป็นผู้จัดการในบุ๊กหนึ่งนะครับแล้วพอน้องเข้าไปเรียนเบรกก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยแต่วางรากฐานทั้งหมดไว้ให้นะครับก็ถือว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกันนะครับแต่วันนี้ก็ได้มานั่งฟังด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเชิญชมการสาธิตการทำเวอร์ชวลนะครับเอาไมโครโฟนด้วยครับวันนี้เรามีสิ่งของมา engagement นะครับกับพวกเราด้วยนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีคำถามนะครับสัก2คำถามนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับเราก็จะมีของเล่นเล็กน้อยนะครับจากเครือข่ายของเรานะครับของเสื้อเป็นเสื้อพรีเมียมนะครับนะฮะมีเฉพาะสาขาเราอย่างเดียวนะครับในแบบ2คนนะฮะตอนแรกๆมันก็ผอมแบบนี้ก่อนพออยู่สักครู่มาทำไมขยายตัวก็ไม่รู้ได้ท่านอาจารย์ครับครับผมท่านอาจารย์ครับขอถามเลยได้ไหมนะเอา engagement หน่อยนิดนึงครับเวลาวิดีโอโดยรวมนะครับของระบบMOOC โครงการ3เนี่ยนะครับ
จาก 100% เนี่ยต้องเป็นวิดีโอรวมทั้งหมดเลยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์ยกมือก่อนอาจารย์คนอาจารย์ท่านนี้ยกมือก่อนครับชื่ออาจารย์ไพฑูรย์ครับมอบเลยครับนะครับอาจารย์ไพฑูรย์มอบเลยครับไซส์อะไรบ้างครับครับผมนี่คืออาจารย์ไพฑูรย์นะครับอาจารย์โจ๊กครับอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ให้คำถามสักนิดนึงนะครับเอาสักอย่างหนึ่งดีไหมเออครับแล้วอาจารย์เป็นผู้แจกด้วยนะเป็นผู้มอบด้วยนะครับครับผมที่อาจารย์บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้ครับครับถ้าคนอยู่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เที่ยงตอนบ่ายโมงจะทราบนะครับกระบวนการผลิตของทีมพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแบ่งขั้นตอนการผลิตของมุกเป็นกี่ขั้นตอนอะไรบ้างครับใครยกมือก่อนรู้สึกจะเป็นท่านนี้ตอบครับโปรดักชันแล้วก็โปรดักชันแล้วก็ดีลิเวอรี่ได้รับมอบนะครับจากท่านอาจารย์ไหรุธนะครับผู้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์จากไหนนะติวเตอร์อ๋อแต่สนใจระบบโมกด้วยโอเคครับทีนี้หมดละหมดเสื้อแล้วทำไงดีอาจารย์มีครับเสื้ออาจารย์มีก็ใหญ่ดีนะถอดผมไม่ได้ใส่เสื้อกล้ามมาด้วยโอ้โอเคครับก็จอมันมืดนะครับนึงนะครับเดี๋ยวขอมืดไปเรื่องปกติครับเนื่องจากว่าเรามาจะให้ดูตัวอย่างโอเคเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดไปเรื่องของ Virtual Studio นะครับอย่างง่ายนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราจะมีโปรแกรม VMix ก็คือหน้าต่างนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านบนอยากให้อาจารย์เห็นเรื่องของโปรแกรมก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอย่างที่ผมบอกไปว่าที่อาจารย์ต้องมีคือมีฉากเขียวต่างๆนานามีกล้องใช่มั้ยครับและในโปรแกรมเนี่ยที่อาจารย์ต้องเตรียมเลยคือจะต้องมีฉาก Virtual Set ซึ่งในโปรแกรมเค้ามีมาให้อยู่แล้วที่เป็นตัวนี้ครับที่เห็นอาจารย์ที่เป็นตัวนี้ตัว A ยืนอยู่นะครับแล้วด้านซ้ายเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือกล้องภาพที่มาจากกล้องนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็คือภาพที่มาจากสื่อของอาจารย์ต่างๆในที่นี้เราใช้ตัวคอมพิวเตอร์ในการเสียบสัญญาณเข้าไปแต่ว่าถ้าอาจารย์คุมด้วยคอมด้วยคนเดียวอย่างน้องหม่อนเนี่ยเขาใช้ PowerPoint เอาเข้าในโปรแกรมได้เลยเราสามารถเปลี่ยนสไลด์จากตัวโปรแกรมได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือสังเกตว่านะครับเห็นว่ามันจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นฉากเขียวธรรมดาที่น้องหม่อนอยู่ตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็เริ่มต้นเลยก็คือที่เป็นน้องหม่อนที่เป็นฉากเขียวตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นเรามี virtual set ที่อยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับเราแอดฉากน้องหม่อนเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งการทำงานของโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างง่ายเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานแบบง่ายๆถ้าใครเคยใช้พวกโปรแกรมที่เป็นแคสเตอร์ต่างๆพวก EasyCare พวก Wildcare ก็ใช้ได้นะครับใกล้เคียงกันเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวทาเลนต์นะครับเป็นเลเยอร์เขาทำงานเป็นเลเยอร์ครับใช้ทาเลนต์มาจากกล้องตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่นั้นถ้าเป็นเห็นเป็นฉากเขียวเราสามารถครอปภาพได้หรือเอาฉากหลังสีเขียวออกได้นะครับเราสามารถ Color Key ได้เลยขึ้นแป๊บนึงครับอ๋อโอเคชิดอ่ะโอเคเราสามารถเลือกจากฉากที่เราจะคีย์ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ลากนะครับขึ้นหลังก็จะโปร่งใสแล้วอันนี้คือเราจัดไฟแบบง่ายๆอาจจะมีเงาบ้างนิดนึงครับเราสามารถแล้วเกิดมีส่วนที่เราไม่ต้องการในฉากทำไมเราสามารถครอปภาพได้ครับเฉพาะส่วนที่เราใช้งานได้ใช่มั้ยครับนะครับน้องหม่อนก็จะเข้ามาอยู่ในฉากของเราแล้วเดี๋ยวเซตสว่างนิดนึงครับ
ช่ครับนะครับเราสามารถเอาน้องหวานไปอยู่ตรงไหนก็ได้ของฉาก Virtual Set สังเกตว่าเราสามารถซูมได้ครับโดยเราสามารถเลือกมุมเข้าไปซูมได้คือเรามีกล้องตัวเดียวแต่ว่าเราไม่ต้องใช้คนซูมครับใช้โปรแกรมซูมเข้าไปซูมเอาซูมไปที่หน้าจอซูมไปที่เป็นลองช็อตกว้างก็ได้หรือเป็นมีเดียมช็อตก็ได้ใช้กล้องตัวเดียวทุกอย่างเราใช้กล้องตัวเดียวในการทำงานใช่ครับอย่างน้อยในสตูเขาจะมีไฟอย่างน้อย2หรือ3ตัวครับได้ครับกล้องวิดีโอก็ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องมีช่อง input ออกมาเป็นดิจิตอลครับไม่ว่าจะเป็น HDMI out เป็น SDI out แล้วก็คุณภาพของกล้อง resolution ต้องได้ครับคือขนาดของภาพต้องได้ใช่ครับขึ้นอยู่กับการ์ดครับอย่างตัวนี้เราใช้การ์ดรับการ์ดแคปเจอร์เข้ามาครับใช่เริ่มต้นของธรรมดาก็ 4-5,000 ก็ซื้อได้แล้วครับใช่ถ้ายิ่งความละเอียดยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแพงมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ได้ดูครับซอฟต์แวร์ตอนแรกแจ้งไว้ประมาณ 30,000 ใช่30,000นี่คือเขาจะไม่ได้ฟิกใช่ครับคือซอฟต์แวร์ 30,000 เนี่ยคือสูงสุดแล้วแต่ว่าถูกกว่านี้ก็ไม่ลดขนาดวิดีโอแต่ลดฟังก์ชันลงมาครับผมนะครับอันนี้คือเราสามารถได้เลือกเราก็ได้ฉากที่เราต้องการแล้วเป็น Vmix ครับ Vmix นะครับดูจากจอขวาเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูครับ V ย่อมาจาก Virtual นะครับเนี่ยครับสเกลอาจจะเพี้ยนนึงเพราะว่าโปรเจคเตอร์มันคนละสเกลนะครับนะครับเราก็สามารถเอาคนเข้าไปยืนในฉากไหนก็ได้ซึ่งมันสามารถทำงานที่คอมเครื่องเดียวกับกล้องคนเดียวไม่มีเงา มองขยับข้างหน้าก็ได้คือในขณะที่สมมุติว่าอาจารย์บรรยายอยู่เนี่ยจริงๆเราต้องมีคอมอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะ play source ก็คือ play ตัว powerpoint นะครับอาจารย์อาจจะมี pointer ครับคลิกแล้วก็เปลี่ยน powerpoint เองซึ่งสามารถควบคุมการเดินของ powerpoint ได้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็ค่อนข้างอิสระนะครับเราสามารถเปลี่ยนฉากหลังผมเปลี่ยนฉากหลังให้ดูครับเราก็เพียงแต่ว่าเรามี virtual set ชุดใหม่แค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังได้แล้วก็เอาเซตครับแขนขาดคือวันนี้เอาเซตตัวที่เป็นทดลองมาจริงๆฉากเราต้องกว้างกว่านี้หน่อยนึงนะครับเพราะงั้นแขนเราจะขยับได้นิดหน่อยไม่งั้นมันจะหลุดออกนอกเฟรมไปด้านซ้ายขวานี่ใส่วิดีโอใส่พออันนั้นได้ PowerPoint ได้ครับเราสามารถเลือกซอสเข้าไปได้นะครับนี่ครับใช่ครับเรคคอร์ดลงฮาร์ดดิสก์ได้เลยแล้วก็สามารถไลฟ์ Facebook ไลฟ์ YouTube ออกได้เลยครับด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์เขาสามารถสตรีมมิ่งได้2ช่องทางพร้อมกันสดได้เลยอาจารย์หมายความว่าระหว่างที่เรากําลังใส่อย่างเงี้ยจริงๆเราต้องเตรียมข้อมูลไว้แล้วว่าใช่ครับเราต้องกําหนดมุมกล้องด้วยว่ามุมนี้จะเป็นจอ PowerPoint พอกว้างมามีจอ PowerPoint ด้วยมีอาจารย์ด้วยหรือจับซูมไปที่อาจารย์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเรากำหนดก่อนตั้งแต่แรกฉะนั้นเวลาขณะสอนเนี่ยเราสามารถซูมไปตรงไหนก็ได้เช่นอาจารย์พูดอยู่ก็ซูมมาที่หน้าอาจารย์หรือแพนไปที่หน้าจอได้เลยสดๆเลยครับแล้วก็บันทึกด้วยตอนในขณะที่คอมพิวเตอร์เราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวกล้องใช่ครับใช้คอมบันทึกครับกล้องไม่ต้องใช้อะไรครับแค่เป็นตัวรับภาพมาอย่างเดียวเลยครับอาจารย์อย่างเงี้ยซูมไปที่ PowerPoint ออกมาที่ผู้สอนใช่มั้ยครับที่ผ่านมาถ้าแบบเต็มแม็กเลยนะครับก็วันหนึ่งได้2วิชาวิชาหนึ่งซักต้องพร้อมครับอย่างที่พอบอกคือพร้อมในความนี้คือพร้อมเรื่องด้านสื่อPowerPointที่เอามาใช้ต้องไม่มีคำผิดเพราะว่าถ้าเกณฑ์การทำงานแบบที่ดีที่สุดที่เราวางแผนไว้คืออยากให้อาจารย์ที่จะเข้ามาถ่ายเนี่ยส่งPowerPointมาให้เราดูก่อนเราจะได้มีเวลาในการรีเช็คในการปรับแต่งอันไหนที่ไม่ถูกแล้วก็มีปัญหาอย่างนึงอาจารย์ส่งPowerPointมารูปเต็มเลยไม่มีอ้างอิงโอ้โหต้องมานั่งหาอ้างอิงมันเป็นการทำงานที่บางขั้นตอนเสียเวลาครับใช่ซึ่งแต่เดี๋ยวนี้อาจจะง่ายขึ้นเพราะเราเอารูปเซฟไปเซิร์ชใน Google ได้มันก็ง่ายลงแล้วแต่มันก็ใช้เวลาในการทำงานนิดนึงซึ่งอย่างที่บอกว่าวิธีการใช้ Virtual Set เนี่ยมันเป็นวิธีที่เร็วแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับ
วิชาการสอนของอาจารย์มันคีย์ไม่เนียนตอนนี้จะเห็นว่าแสงมันไม่พอครับคือเนื่องจากว่ากล้องที่เรานำมาเนี่ยเขาจะกินแสงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ไฟในสตูดิโอหลายๆดวงมันถึงจะกัดคือตอนนี้เราจะเห็นว่าขอบเนี่ยมันหยาบมันถูกมันดูแท้ครับแต่จริงๆแล้วถ้าไฟมันพอเนี่ยมันจะเนียนมากนะครับนะครับเนี่ยเปลี่ยนฉากหลังเนี่ยเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเราเองอะไรอย่างนี้ครับแต่คือมีข้อควรระวังนิดนึงคือถ้าจะใส่เสื้อสีเขียวหรือเสื้อที่โทนออกสีน้ำเงินมันจะทำให้ทะลุเป็นมนุษย์ล่องหนครับระวังนิดนึงครับเพราะว่าด้วยฉากหลังสีเขียวเขาจะมองสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่มองทะลุไปหมดเลยนะครับต้องระวังตรงนี้คือไม่ค่อยมีใครใส่เสื้อสีนี้มั้งครับอาจารย์ใช่เหลืองอาจจะมีเพี้ยนบ้างครับแต่ปกติเราก็พยายามบอกอาจารย์ครับอย่าใส่สีเขียวมานะใช่ครับเสื้อที่จะใส่มาสีเทาหรือสีที่ตัดกันก็ได้ครับใช่อย่างเงี้ยได้ครับแต่ละสีขาวต้องระวังมันจะสะท้อนอุปกรณ์ที่นำมาขอให้อย่าเป็นสีเดียวกับฉากครับเพราะยกไปเนี่ยทะลุหลังเลยครับทะลุเลยครับคือเดี๋ยวนี้มันง่ายตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีสตูดิโอสมัยก่อนที่ลงทุนหลายล้านนะครับเดี๋ยวนี้มีเงินไม่เท่าไหร่ก็สามารถมีสตูดิโอที่เป็น virtual studio ได้ในลักษณะที่เป็นดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ยอาจารย์ลองดูนะว่าเราซื้อมาคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยถ้าซื้อมาคุ้มก็ซื้อถ้าซื้อไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้อจ้างทำนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวนี้น่าจะถูกลงไหมเพราะตอนเราซื้อเนี่ยมันก็ราคาสูงราคาอุปกรณ์หรือกล้องก็จะถูกลงครับแต่ซอฟต์แวร์ก็คงจะตามเดิมครับแต่เดี๋ยวนี้เรื่องอุปกรณ์มันปรับเปลี่ยนได้เราอาจจะมีคอมอยู่แล้วเราก็ลองมาใช้ดูก่อนได้เพราะว่าเขามีตัวทดลองให้เล่นครับแต่ว่าตัวทดลองเนี่ยฟังก์ชันจะไม่ครบแล้วก็ขนาดของวิดีโอจะไม่ได้ตามสเปคครับเซ็นเซอร์มันค่อนข้างจะชัดกว่าใช่ครับอาจารย์มันรับได้ถึง 4K ครับริ้วรอยก็จะเห็นชัดมากนะต้องระวังครับคือเซนเซอร์ของภาพมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะชัดกว่าครับแล้วก็มันจะต่างเคยลองเอา DSLR มาใช้แล้วบางทีมันก็ต้องใช้แสงเยอะแล้วก็ความละเอียดอาจจะไม่ได้ครับครับตัวนี้ประมาณสัก 40,000-50,000 ครับณเวลานี้ครับราคาก็จะลงมาเรื่อยๆครับหรือถ้าอาจารย์มี DSLR ใช้ DSLR Capture แล้วก็เสียบเข้า HDMI ก็ได้ครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรครับโอเค40,000กว่าบาทครับและณเวลานี้นะแต่ตอนที่ซื้อใหม่ๆอ่ะแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้ราคาลงแล้วครับราคาลงมาเหลือ 40,000 ซื้อมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยใช้ถึง 4K สักทีคือความคมชัดสูงอะครับครับผมเราไม่เคยใช้ถึง 4K เราใช้แค่ Full High Def 2K ยังไม่ถึงเลยครับเพราะระบบ 4K มันต้องมีการ์ดในการรับที่เป็น 4K ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ iPhone 4K iPhone ใช้ได้ครับแต่ว่าจะมาใช้งานแบบนี้ไม่ได้ขนาดใหญ่มันก็สามารถใส่โลเวอร์เติร์ดได้ใส่กราฟิกได้อะไรที่เป็นพื้นหลังในโปรแกรมก็จะเป็นพื้นหลังโปร่งใสหมดเลยใส่ซับได้ไหมครับใส่ซับต้องไปทำข้างนอกถ้าบอกว่าตอนทำต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านหนึ่งคนคุมหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยว่าต้องคุมซอฟต์แวร์ตลอดต้องคุมกล้องการซูมเข้าหาอาจารย์การเปิดสไลด์เต็มจออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะง่ายคือมันจะทำให้การทำงานเราเร็วขึ้นอย่างที่บอกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานของอาจารย์อาจจะแล้วแต่วิธีการสอนแล้วแต่ประเภทการสอนของอาจารย์ด้วยครับถ้าเป็นอาจารย์ที่เป็นคนคุมเนี่ยครับ
เวลาต่างกันเยอะเลยเวลาต่างกันเยอะต่างกันเยอะเลยเวลาต่างกันเยอะแต่คุณภาพเรื่องของคุณภาพอาจจะไม่ต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะต่างกันคือเรื่องของการแก้ไขครับถ้าอาจารย์เอาไปตัดต่อทีหลังอาจารย์แก้ไขได้ง่ายกว่าอันนี้เยอะครับอันนี้คือมันรวมมาทุกอย่างมาแล้วทุกอย่างมันรวมมาในอันเดียวแล้วอาจารย์ไม่สามารถเข้าไปย้อนหลังและแก้วิดีโอนี้ผิดเพราะว่าที่ผิดอาจารย์แก้ไขไม่ได้แล้วครับใช่ไม่ต้องเสร็จเลยถ้าอาจารย์ไม่พูดผิดเลยก็หัวท้ายวางพอเสร็จแล้วอาจารย์ก็เอาไตเติ้ลกับเอ็นเครดิตมาแปะหัวท้ายโป้งเสร็จแล้วงานอาจารย์ตอนหนึ่งแป๊บเดียวถึงบอกว่าเราถ่ายทำกันเร็วเพราะว่าถ้าเรามีสื่อที่มันพร้อมทุกอย่างมันพร้อมสิ่งที่สำคัญคืออยากให้เตรียมสื่อให้พร้อมที่สุดแล้วก็อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคืออย่าโครงสร้างโครงสร้างครับเหมือนอาจารย์สร้างบ้านจะเสร็จอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าโอ้บ้านนั้นไม่สวยเลยสร้างใหม่ดีกว่าเปลี่ยนโครงเป็นไงครับอาจารย์สร้างใหม่เลยครับเพราะว่าฟิกไทม์เนี่ยมันจะเวลาผลิตเนี่ยมันเวลาเท่าเดิมงั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนปุ๊บเวลาผลิตเท่าเดิมครับไม่เร็วกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือโครงสร้างหลักเลยที่เราต้องสเตเบิลคือต้องไม่เปลี่ยนแล้วนะครับภายใน2เดือนนี้เขาใช้เวลาอาจารย์2 60วันใช่มั้ยครับงวดแรก60วันต้องไม่เปลี่ยนแล้วต้องมั่นใจต้องแน่ใจแล้วนะครับใช่ตัวโครงสร้างครับใช่คอนเทนต์ทั้งหมดนะครับกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็ไอ้เรื่องของการครับก็จะต้องไปเรียนครับเพราะมันต้องไปเซตค่าในแซนด์บ็อกซ์อะครับว่าโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้นี่นะถ้าสมมติเราเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งนั้นก็เปลี่ยนใหม่กิจกรรมนี้ไม่เอาสัปดาห์นี้ไม่เอาเงี้ยเปลี่ยนใหม่หมดหัวข้อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นต้องแน่ใจแล้วนะครับภายใน2เดือนปัญหาใหญ่ที่เราเจอในเรื่องของการผลิตวิดีโอเฉพาะส่วนของการโปรดักชันหรือโพสต์โปรดักชันที่เราเจอหลักๆเลยนะครับเรื่องของสื่อที่ผิดมาสไลด์แก้ยากซับไตเติ้ลผิดแก้กันยาวแก้กันไม่จบสิ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือวิดีโอพอวิดีโอมันผิดปุ๊บทุกอย่างอัปโหลดเข้าระบบไปแล้วเขามาตรวจเจอมันผิดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ต้องมานั่งอัป YouTube ใหม่นั่งก๊อปลิงก์ YouTube ไปใส่ในระบบใหม่อันนี้คือขั้นตอนที่มันจะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าทาง CCU เนี่ยเขาจะให้เราทดลองในระบบก่อนคือเอาเข้าไปในระบบก่อนถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเขาถึงจะเอาขึ้นไปออนแอร์จริงๆให้คนอื่นเห็นครับแต่ว่าเราก็ต้องส่งงานให้เขาดูว่าวิดีโอนี้ส่งไปแล้วถ้าเราผิดเขาจะให้แก้ตอนนั้นอันนี้บอกว่าถ้าเนื้อหาเตรียมให้พร้อมคำนวณเวลาให้ดีอย่าให้เกินเยอะครับเกินเยอะมันคืองานที่เราเพิ่มขึ้นมากๆเลยแกะซับนี่คืองานหลักเลยหนักๆเลยครับแกะซับเนี่ยบางคนนั่งตัดวิดีโอถ่ายวิดีโอกันวันนึงแกะซับกันเป็นเดือนเลยครับมันจะไม่เสร็จเลยถ้างานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดแล้วครับเมื่อก่อนไม่มีปรับตัวนี้มีปรับแล้วนะครับวันละ 0.01% ต่อวันนะหมายว่าเอ้ย 0.10% ต่อวันคือแปลว่า10วันเนี่ยโดนหัก 1% ครับดังนั้นเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้นะครับมีการบีบให้เราได้ทำได้เร็วเสร็จเร็วขึ้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นข้อดีนะครับที่จะทำให้ตระหนักว่าไม่เอาเดี๋ยวโดนปรับต้องรีบทำให้เสร็จอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ดีเป็นข้อดีนะครับโอเคครับผมช้าจากอะไรที่เราเจอปัญหาคือช้าจากการแกะแล้วต้องมาลงไทม์โค้ดครับอย่างที่ผมบอกไปเวลาวิดีโอ10นาทีเนี่ยอย่างน้อยอาจารย์ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการลงไทม์โค้ดคือมันไม่ได้เอาไปก๊อปวางเหมือนเดิมคือมันต้องก๊อปแล้วก็เลื่อนฟังว่าพูดจบที่คำไหนแล้วก็เริ่มบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆครับถ้าคนที่ชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็จะเร็วแต่ที่เราเจอเลทที่เราเคยจ้างเด็กเราจ้างเด็กชั่วโมงละ 1,000 จ้างยิงซับอย่างเดียวชั่วโมงละ 1,000 แต่ว่าต้องมีข้อมูลแต่ว่าเราลองไปหาวิธีที่เขาจ้างถอดเทปปุ๊บชั่วโมงละ700ก็ถือว่าทุกคนก็ถือว่าเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีที่มันทำให้ง่ายคือจะบอกไปใช้ Google ช่วยได้แล้วจากการมานั่งสกรีนคำพูดอีกทีนึงแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคคือบางรายวิชาที่เรามูก2เนี่ยเขาทำมาเป็นสคริปต์เหมือนรายการทีวีแล้วเขาก็พูดตามอันนี้มีอาจารย์อยู่ท่านนึงเป๊ะมากเป๊ะตั้งแต่สคริปต์เลยครับแล้วเวลาบรรยายเนี่ยบรรยายตามสคริปต์ที่พูดเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องของตามคำพูดเป๊ะเลยเพราะนั้นงานยิงซับจะเสร็จตั้งแต่อาจารย์ยังไม่เริ่มถ่ายแล้วครับไปแอบถามทีมแกะซับมาเขาทำยังไงพอได้สคริปต์มาอาจารย์ปุ๊บเขากะคำพูดเลยครับว่าความกว้างเท่าไหร่เขาก็ไปเซตในเวิร์ด
ให้ได้ขนาดเท่านี้ก๊อปวางอันนี้คนทำงานจะสบายคือว่าวิชาเดียวงานจะเรียนทำแค่2วัน3วันตอนนี้อัพขึ้นแล้วตอนนี้เปิดเรียนตอนนี้เปิดเรียนแล้ววิชาแรกเลยของมุก2เนี่ยครับเปิดแล้วนะครับเพราะว่ารอแล้วก็มีไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเข้ามาเรียนรู้สึกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาจะให้ทั้งหมดอย่างน้อย250คนของผู้เรียนผ่านรู้สึกจะ50ป่ะครับหรือว่า 10% แต่ว่าตอนนี้มันจะมีเกณฑ์คือเขาจะต้องมีคนที่เข้ามาเรียนในรายวิชาครับแล้วก็ต้องมีคนผ่านอย่างน้อยตามข้อกำหนดของเขาครับผมตามข้อกำหนดของเขาถ้าไม่ผ่านทำยังไงอาจารย์ส่งงานไม่ได้ครับวันที่3ใช่ครับใช่ครับเราใช้เทคนิคอะไรครับสมมติว่า210คนปีนึงต้องให้เด็กสมัคร210คนครับแล้วให้เด็กผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียด 10% นะครับเราใช้วิธีการคือนักศึกษาช่วยเข้าไปสมัครให้หน่อยใช่คราวที่แล้วคือ250คน 10% คือสมัครไปก่อนให้ครบ250เพราะว่าจะเปิดเรียนได้ต้อง250ใช่ไหมส่วนจะผ่านเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปฟอร์สเด็กเข้าไปทำไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกมันปิดประตูคือมันแล้วแต่เทคนิคปิดประตูนิดนึงเป็นแอบเข้าก่อนไปเจอไหนครับแต่ว่าอุ๊ยความรู้ความลับรั่วไหลจ้ะปัญหาก็คือพอเขาคิด 10% เนี่ยบางวิชามีผู้เรียนเยอะปัญหามาครับบางคนเป็นพันคนเอาแล้ว100คนเอาจากไหนบ้างเรียนผ่านเพราะว่าเขาต้องผ่านคนที่บอกผ่านคือต้องทำข้อสอบผ่านต้องผ่านทุกหัวข้อนะครับปัญหาคืออย่างนี้ถ้ายิ่งถ้าวิชาคุณมีหลักๆก็จะเป็น multiple choice จะตรวจได้ง่ายกว่าครับครับเขาเช็คได้ครับอาจารย์เขาเช็คได้หมดเลยว่ามีคนมาเรียนกี่คนผ่านกี่คนผ่านโมดูลนี้กี่คนมีกี่ครั้งถึงผ่านรู้หมดครับก็ถ้าไม่เรียนก็คนนั้นก็ถือไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับไม่เขาก็ถือว่าคนนั้นไม่ผ่านครับแต่ว่าในการเปิดเรียนการสอนมันจะต้องมีข้อกำหนดคืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะต้องส่งอีเมลไปหาผู้เรียนด้วยระบบว่าสัปดาห์นี้กำลังจะเปิดเรียนนะเรื่องของอะไรต้องส่งมาทุกครั้งเป็นการกระตุ้นผู้เรียนครับคือมันมีข้อตกลงคือก่อนเปิดเรียนแล้วเนี่ยต้องแจ้งแต่ต้องมีอีเมลแจ้งไปนะครับใช่ไหมแม็กข้อนี้ใช่ต้องมีอีเมลแจ้งตลอดจะเข้าสู่สัปดาห์นี้แล้วนะอย่าลืมเข้าไปเรียนจะเข้าสู่สัปดาห์นี้แล้วนะอย่าลืมเข้าไปเรียนเราเคยพลาดตรงมุกหนึ่งเช็คได้ครับไปเนี่ยก็จะมีการที่ตรวจสอบว่าตัวใครที่เข้าไปเรียนบ้างครับแล้วก็อาจารย์ก็เล่าไว้คือมีการแสดงว่าต้องเอาโปรแกรมว่าจะเข้าไปแชร์ระบบต้องมีอยู่แล้วระบบมีอยู่แล้วครับได้หมดครับระบบส่งอีเมลถึงตัวผู้เรียนเลยครับครับไม่แต่ว่าถ้าเป็นวิชาที่มันซ้ำซ้อนกับที่เขามีแล้วหรือเป็นพื้นฐานแล้วบางทีจะไม่ผ่านการยื่นครับอาจารย์จะต้องเป็นเนื้อหาใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับได้ครับถามได้เลยนะครับตอนนี้พอดีอยากจะสอบถามว่าไม่ทราบว่าจะมีพวกแบบหลักสูตรหมายถึงว่าในมูกนะคะที่เกี่ยวกับการสอนโปรแกรมแล้วก็อยากจะสอบถามว่าเช่นคอมพิวเตอร์เช่นสอนการวาดภาพใน iPad หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะแนะนำพวกซอฟต์แวร์ในการอัดหน้าจอได้ไหมคะถ้าเป็น iPad ใช้เรคคอร์ดหน้าจอจากเขาได้เลยครับแต่ว่าปัญหาก็คือหน้าของผู้สอนจะไม่มีเข้าไปใช่ไหมครับจะต้องใช้การต่อพ่วงเข้าไปด้วยพวกสวิตเชอร์หรืออาจจะอัดแยกแล้วเอาไปตัดต่อหน้าอาจารย์ใส่เข้าไปอีกทีนึงก็ได้ครับใช่นั้นน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าการสอนเนี่ยเราบางทีไม่จำเป็นต้องสอนทฤษฎีตลอดเราก็สอนบรรยายบ้างเอา PowerPoint เข้ามาเสริมได้แต่ว่าใน iPad เนี่ยสามารถใช้ตัวเรคคอร์ดหน้าจอเขาได้เลยผมลองแล้ว resolution ถึงครับไม่ต้องห่วงครับสบายโอเคครับขอบคุณค่ะคำถามอื่นไหมครับสองอาทิตย์ครับซับ SRT อย่างเดียวเลยครับในวิดีโออาจารย์ไม่ต้องใส่ตัวหนังสืออะไรเข้าไปเลยครับ
แค่เอา SRT ที่แกะมาจาก AGSub หรือ YouTube ก็พอครับเพราะเดี๋ยวเขาพออัพขึ้นในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันจะไปขึ้นในวิดีโอเองครับเพราะว่าเขาไม่ต้องฝังไปในวิดีโอเหมือน VCD เมื่อก่อนไม่ต้องฝังครับครับคำถามทางหลังหน้าครับคำถามถามว่าครับการแก้ไขมันสามารถแก้ไขได้ครับบางทีเราตรวจผ่านแล้วเขาไปเจอส่วนที่เราตรวจไม่ชัวร์หรือที่เราเจอปัญหาหลักๆก็ไม่ 20% ครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแก้สื่อไม่ค่อยครับคือทางซีอูโอเคซีอูเขาจะไม่ค่อยแก้ปัญหาที่อาจารย์บรรยายแต่จะแก้คือตัวที่เป็น virtual set เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็น remix นะครับปัจจุบันนี้มันมีหลายโปรแกรมมากนะครับที่ให้อาจารย์ได้ลองไปเลือกใช้ทีนี้ที่เอามาเดโมเนี่ยคือ remix ที่เรามีอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ลองไปศึกษาดูนะว่าอาจจะมีโปรแกรมอื่นหรือซอฟต์แวร์อื่นที่มันถูกกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวหนึ่งเท่านั้นเองอาจารย์ลองไปศึกษานะผมไม่ได้ดูมาตั้งนานแล้วว่าไอ้เซตพวกนี้มันจะมีราคาถูกลงเพื่อเวลามันผ่านไปนะครับหรือมีหลายๆเจ้าแข่งขันกันนะครับก็ฝากไว้ว่าก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้อาจารย์เนี่ยได้เลือกใช้ว่าแบบไหนมันถึงจะใช้เหมาะสมกับการถ่ายทำในลักษณะใดนะครับงั้นก็ถ้าไม่มีคำถามก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สละเวลามีค่าแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะติดต่อกับทางทีมมจท.ได้นะครับในเรื่องของMOOCเช่นมีคำถามอะไรบางอย่างเนี่ยโทรไปที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้นะครับขอสายน้องแม็กขอสายอาจารย์หมีอาจารย์ไพฑูรย์สายน้องหมอนอาจารย์สรกิจนะครับสามารถให้คำตอบกับอาจารย์ได้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิดีโอ X นะครับExperience ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมวิทยากรนะครับเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านคงไม่เต็มอิ่มหรอกครับเพราะว่ารู้สึกอยากลองรู้สึกอยากใช้รู้สึกอยากไปออกแบบการเรียนการสอน MOOC ของเรานะครับขออนุญาตเรียนเสริมท่านวิทยากรนิดนึงในนามของ TCU นะครับ TCU เราเป็นหน่วยงานกลางที่ซัพพอร์ตทุกๆสถาบันนะครับทุกๆเครือข่ายทุกเครือข่ายที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุนในการผลิตรายวิชาก็สามารถยื่นเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะประกาศไปในช่วงประมาณสิงหากันยานะครับในเฟสที่3ก็คือปีหน้าเราจะมีการผลิตในรายวิชาด้วยบางส่วนแต่อาจจะไม่ได้เน้นมากในเฟสที่3เราจะเน้นที่เรื่องของเครดิตแบงค์นะครับเน้นเรื่องของการวิจัยนะครับอาจจะมีทุนวิจัยให้สำหรับสถาบันใดที่ยังไม่ได้เริ่มนะครับอาจารย์กลับไปเรียนท่านผู้บริหารนะครับต่อสายตรงมาที่ TCU เลยนะครับ TCU จะเปิดพื้นที่ให้อาจารย์นะครับทุกๆสถาบันเข้ามาใช้ระบบได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่อาจารย์เดินมาคนเดียวไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องมาในนามสถาบันนะครับอีกอันนึงก็คืออาจารย์ผ่านแม่ข่ายมานะครับในแม่ข่ายอาจารย์ดูว่าแม่ข่ายใดที่จะอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาของอาจารย์ติดต่อผ่านแม่ข่ายมาได้หรืออาจารย์ยังไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อเช้ามีท่านอาจารย์จากราชมงคลนะครับเทคนิคกรุงเทพมาถามว่าอยากจะเข้าร่วมจะทำยังไงบ้างนะครับจะกลับไปคุยกับผู้บริหารก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับทางผู้บริหารของ TCU นะครับอันนี้ยินดีเลยครับอาจารย์วิชาที่ผมได้ยินที่อาจารย์พูดถึงวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียน1สอน1 1สถาบันแล้วมีหลายวิทยาเขตอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ยังไม่ต้องการงบประมาณในการเริ่มต้นใช้งบประมาณของสถาบันก่อนก็ได้นะครับแล้วการเรียนที่มันมีการtransfer credit ระหว่างสถาบันจะเกิดประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วที่สำคัญมีหลายคนถามว่า intensive ที่เกิดขึ้นกับผู้สอนได้อะไรครับอย่างน้อยอาจารย์ได้ชื่อเสียงที่มีคนอยากเรียนรายวิชาของอาจารย์จากทั่วประเทศครับอาจารย์จะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนจากรายวิชาของอาจารย์มหาวิทยาลัยของอาจารย์จะได้ชื่อเสียงในขณะเดียวกันเริ่มมีการวิจัยในเรื่องของการทำมูกและการเขียนเอกสารประกอบการสอนการนำไปเคลมเป็นข้อกำหนดในเรื่องของการขอผลงานทางวิชาการได้นะครับอยู่ที่อาจารย์จะออกแบบกิจกรรมต่างๆนะครับนั้นในส่วนท้ายนะครับต้องขอบคุณทางทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรกิจมณีวรรณนะครับท่านอาจารย์ดร.ไพฑูรย์การธัญลักษณ์ครับนะครับ
คุณณัฐวุฒิสุมานิชครับและคุณวรัญญูอรสิทธิกุลครับทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งในวันนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งถึงตอนนี้4โมงครึ่งแล้วน่ารักกันมากนะครับพรุ่งนี้เรามีงานอีก1วันนะครับมีห้องที่เป็น Parallel Section อย่างเงี้ยอีกหลายห้องนะครับแล้วก็มีความรู้เยอะแยะมากมายจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับสวัสดีครับ